วกับนิวส์พุธที่22มิถุนายนน้ำท่วมหนักกรุงเทพมหานครผู้ว่ากทม.ขอโทษรับมือน้ำท่วมไม่ได้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรขอโทษชาวกรุงเทพไม่สามารถรับมือสถานการณ์น้ำท่วมขังเหตุปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสูงที่สุดในรอบ25ปีตรวจสอบปัญหาระบายน้ำในกรุงเทพมหานครส.ส.พรรคเพื่อไทยตรวจสอบปัญหาระบายน้ำและการก่อสร้างอุโมงค์ยักษ์ของกรุงเทพมหานครว่าเหตุใดจึงล่าช้า GT 200ยังไม่จบนายกรัฐมนตรีมอบรองนายกวิษณุดูข้อกฎหมายเรียกเงินชดเชย13หน่วยงานรัฐที่จัดซื้อเครื่องตรวจวัตถุระเบิด GT 200เจ้าปัญหาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ Wake Up News นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆที่นี่ทาง Voice TV นะครับสวัสดีครับอาจารย์วิโรจน์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชูวัฒน์ครับครับสวัสดีครับก็เมื่อคืนก็ฝนก็ยังตกหนักอยู่ครับในบางพื้นที่แต่ไม่เต็มเหนียวเหมือนคืนเมื่อวันก่อนโอ้โหเมื่อคืนก่อนนี่เช้านี่กลาหลเลยฮะแล้วก็เป็นที่อ้างกันโดยเจ้าหน้าที่รัฐว่าในที่สุดแล้วเนี่ยในรอบนี้เนี่ยมันก็คงจะท่วมแบบนี้ในช่วงนี้เพราะว่าน้ำตกไอ้ไม่ฝนตกหนักครับหนักเป็นปรากฏการณ์ในช่วงวัน2วันนี้ใช่แต่ก็อยู่ในระดับที่เป็นน้ำท่วมขังรอการระบายครับนี่ก็จะเป็นศัพท์ทางเป็นทางการละครับแต่บางพื้นที่ก็ใช้เวลาในการระบายนะครับถ้าคุณนั่งรอสังเกตดูนะครับโดยเฉพาะแถวถนนรัชดาพิเศษตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนเช้าเนี่ยไม่รู้ว่าตอนเช้าวันนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวสักครู่เรามีไลฟ์รีพอร์ตจากพื้นที่ด้วยครับเพราะเมื่อคืนนี้ฝนตกเทในกรุงเทพในย่านกลางเมืองเนี่ยนะประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงครับออกมาเป็นหลายๆห่าอยู่เหมือนกันผู้ว่ากทม.หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรเนี่ยก็บอกว่าสถานการณ์ฝนตกที่เกิดขึ้นเนี่ยตกอย่างหนักต่อเนื่องนะฮะภายใน24ชั่วโมงเนี่ยที่ผ่านมาเพียงวันเดียวเกิดฝนตกปริมาณฝนรวมมากกว่า200มิลลิเมตรซึ่งเทียบกับปริมาณฝนตกที่ตกทั้งปีซึ่งจะมีฝนเฉลี่ยอยู่ที่ 1,500 ถึง 1,800 มิลลิเมตรจึงถือว่าฝนที่ตกลงมาครั้งนี้นะหนักมากเป็นประวัติการนะฮะทั้งนี้กทม.ก็ได้ประเมินสถานการณ์นะครับว่าจะเกิดฝนตกอย่างหนักในรูปแบบดังกล่าวในอีกหลายวันนะเพราะฉะนั้นแค่ช่วง2วันที่ผ่านมาอาจจะยังไม่หมดกทม.ก็ได้ทำการเฝ้าระวังสถานการณ์โดยได้เพิ่มจำนวนบุคลากรและเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ประจำจุดต่างๆโดยเฉพาะเส้นทางบนถนนสายหลักที่จะต้องมีการบริหารจัดการให้สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกที่สุดทางปลัดกทม.ก็ยังได้ออกว.8เพื่อสั่งการสำนักงานเขตทั้ง50เขตดูแลเส้นทางในถนนสายรองตรอกซอกซอยและหมู่บ้านต่างๆอย่างเต็มที่นี่คือลีลาของท่านผู้ว่าแล้วก็ทีมงานกทม.ที่ออกไปดูปัญหาอันนี้คือจากเช้าเมื่อวานนี้นะฮะใช่ครับที่ท่วมหนักท่วมหนักฮะคือเขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยมันเกิดน้ำท่วมขังนะครับในพื้นที่กรุงเทพ36จุดแต่สามารถเร่งระดับระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วนะฮะแต่ว่ามันมีจุดเสี่ยงนะครับบางพื้นที่อย่างเช่นในกรณีของถนนลาดพร้าววิภาวดีรังสิตผลโยธินและราชดาภิเษกซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการระบายน้ำและมีการให้เหตุผลว่าเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะฮะก็เลยเกิดข้อสงสัยขึ้นมาว่ามันเพิ่งลุ่มกันขึ้นมาแหละฮะครับคือเท่าที่ผมย้ายไปอยู่ในบริเวณตรงเนี้ยนะฮะประมาณสัก 4-5 ปีแล้วเนี่ยมันก็ท่วมแบบนี้ทุกครั้งนะฮะแล้วก็ไม่ได้ท่วมเพราะมันตกใหญ่ภายใน25ปีที่ผ่านมาด้วยมันก็คือถ้าจะมองนึงก็ท่วมละแต่ถ้าจะมองในมุมนึงก็คือว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในแต่ละปีเพราะว่าพื้นที่มันต่ำหรือแต่คุณไม่แก้ปัญหาไงย่านใช่คือหน้าที่รัฐเนี่ยเป็นหน้าที่แก้ปัญหาอยู่แล้วแต่เขาบอกว่ามันมีเรื่องระยะยาวที่จะต้องดูอยู่เหมือนกันเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะใช้กลไกเครื่องมือที่เรียกว่าอุโมงค์ใช่ไหมที่จะเข้ามาระบายน้ำในเขตย่านรัชดาลาดพร้าวซึ่งอุโมงค์นั้นคืออุโมงค์คลองบางซื่อครับซึ่งยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้ก็ระยะยาวจะเป็นอย่างนั้นแต่ระยะต้นเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำไปก่อนก่อนรอน้ำท่วมขังรอการระบายไปก่อนแล้วปริมาณฝนเนี่ยถ้าดูแล้วเขาบอกทั้งปีเฉลี่ย1,800ใช่ไหมพูดง่ายว่า1ใน8แล้วครับที่ตกลงมาวันนั้นวันเดียวครับมีกราฟิกอุโมงค์ให้ดูเนี่ยนะถ้าเป็นไปได้ค่อยๆดึงขึ้นมาเลยนะฮะมีกราฟิก5อุโมงค์ยักษ์รอบกรุงว่ามีอุโมงค์ใดบ้างจริงแล้วอุโมงค์บางซื่อเนี่ยเป็น1ในนั้นนะครับอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อแล้วก็ยังมีอุโมงค์ระบายน้ำอีก4แห่งนะฮะก็คืออุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรนะฮะอุโมงระบายน้ำคลองทวีวัฒนาแล้วก็อุโมงระบายน้ำคลองพระราชมนตรีนะครับอันนี้คือ5อุโมงนี้ถ้าจะบอกว่ากรุงเทพมหานครที่ผ่านมาไม่ได้ทำอะไรเลยก็คงจะไม่ใช่นะการขุดอุโมงเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อให้ถนนสายใหญ่ๆไม่น้ำท่วมขังนั้นก็มีก็ทำมา
แต่ว่าบางอันยังไม่เปิดเฉยๆก็ต้องรอแต่ปัญหาเทคนิคสำคัญเนี่ยคุณปลื้มก็คือเราใช้ระบบของการสูบน้ำออกและทิ้งลงไปในตามลำคลองแล้วก็แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหลักนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันไม่แน่ใจว่ามันเป็นเทคนิคที่มันจะสามารถแก้ปัญหาอย่างเงี้ยได้ระยะยาวหรือไม่ยิ่งโดยเฉพาะในกรณีที่น้ำมันหนุนขึ้นมาอย่างเงี้ยนะฮะคือมันน่าจะมีอะไรที่มันน่าจะบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้เอาล่ะไอ้อุโมงค์ใหญ่เนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ในรอบเมืองแต่ทีนี้ถามว่าไอ้ปัญหาพื้นที่ลุ่มต่างๆซึ่งมันเป็นปัญหาพื้นที่ที่มันมีการจราจรติดขัดมีคนอยู่หนาแน่นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยคุณจะแก้ปัญหาคนเหล่านี้ได้ยังไงไปฟังหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรนะครับที่เมื่อวานนี้ออกมาขอโทษชาวกรุงเทพกับปัญหาที่เกิดขึ้นในรอบนี้แต่ว่าระบบการระบายน้ำไม่ว่าจะเป็นที่กรุงเทพมหานครหรือที่เมืองใดประเทศใดเนี่ยมันใช้เวลาใช้งบประมาณทั้งสิ้นครับอุโมงค์มันไม่ได้สร้างเสร็จวันนี้พรุ่งนี้นะครับไม่ใช่ว่าบางโครงการมีวงเงินงบประมาณแล้วแต่เรื่องมันสำเร็จภายใน1สัปดาห์ไม่ใช่ครับมีงบประมาณแล้วเราก็ต้องออกแบบยกร่าง TOR ประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์หาผู้รับจ้างแล้วก็ช่วงเวลาก่อสร้างคือช่วงเวลาที่มันนานที่สุดนะครับดังนั้นที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า work in progress ครับการพัฒนาระบบระบายน้ำของเราเนี่ยมันเป็น work in progress ครับแต่ว่าที่สำคัญคือความคืบหน้ามันเห็นชัดเจนครับก็ต้องขอกราบขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้ให้กำลังใจและขอกราบขออภัยพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ได้รับความเดือดร้อนในวันนี้นะครับและขอกราบขออภัยพี่น้องประชาชนที่อาจจะได้รับความไม่สะดวกในวันหน้าด้วยเพราะว่าปัญหาเช่นนี้มันก็จะเกิดขึ้นอีกครับเราเป็นเมืองน้ำเราเป็นเมืองฝนมันจะต้องมีน้ำรอระบายนะครับน้ำมันจะไล่น้ำเขาน้ำนี่บังคับมากไม่ได้นะครับน้ำรู้ใจตนเองนะครับน้ำรู้ใจตนเองว่าต้องไปจากที่สูงไปที่ต่ำไม่ใช่จากสูงไปที่สูงกว่าถ้าไม่มีที่ต่ำกว่าที่จะไปก็ไปไม่ได้ครับอันนี้เป็นวาทกรรมแห่งปีนะครับผมบันทึกแล้วน้ำมีใจของตัวเองน้ำมีใจของตนเองเขารู้ใจของเขาเองไปบังคับมันมากไม่ได้มันไหลจากที่สูงไปที่ต่ำ แล้วกรุงเทพเนี่ยมันที่ต่ำเพราะฉะนั้นคุณจะเอาอะไรท่านพูดถูกแต่บางคนท่านพูดในสิ่งที่ทั้งโลกเขารู้กันอยู่แล้วรู้กันอยู่แล้วครับคือไม่ได้ผิดอะไรเลยนะแต่ว่าเป็นการออดอ้อนที่น่าสงสารผมแต่ว่าเล่นบทนี้ยังดีกว่าบทคราวที่แล้วนะฮะคนที่แล้วที่ไล่คนไปอยู่บนดอยเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ารอบนี้เนี่ยเรียกคะแนนสงสารได้สำหรับคนที่บางคนที่มองว่าท่านโดนโจมตีแน่นอนไม่เป็นธรรมก็เมื่อวานหลายคนก็พยายามจะบอกว่ามันหนึ่งก็คือมันตกหนักมากผิดปกติแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ด้วยมันก็เป็นอย่างนี้ทุกปีแต่ทีนี้ผมก็ตั้งคำถามไปตรงนี้ไงว่ามันเป็นอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วมันไม่ใช่เป็นเพราะตกหนักแบบนี้ด้วยบางทีตกเป็นชั่วโมงซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วคาดการณ์ได้อยู่แล้ว work in progress work in progress ใช้เวลาอันนี้8ปีแล้วนะฮะจะ8ปีแล้วภาษาอังกฤษแบบจอร์จทาวน์ใช่ไหมผมไม่แน่ใจว่าท่านจะหมดเวลาเมื่อไหร่ท่านจะหมดปี60ผมจำได้ที่ท่านชนะของคสช.ท่านชนะเนี่ยตอนนั้นเนี่ยปี52เข้ามาตอนนั้นแล้วรัฐบาลสลับขั้วพอดีครับก็คือเพราะไปพร้อมๆคสช.ก็คือประมาณกลางปีจะได้ผู้ว่าคนใหม่รู้สึกว่าจะหมดเดือนมีนาแต่ว่า3เดือนนั้นคสช.คงจะต่ออายุไปอะไรงี้ก็ว่ากันไปถ้าไม่โดนคดีก่อนนะฮะสมมติอาจจะเลือกตั้งผู้ว่าพร้อมๆกับเลือกตั้งนายกก็เป็นไปได้นะแม่แต่ก็ต้องยอมรับนะว่าคุณชัยสุขุมพันธ์เนี่ยได้รับความเอ็นดูจากคสช.เยอะนะฮะจากคุณประยุทธ์เยอะลองเป็นนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็มีเขาเรียกว่า performance แบบนี้เนี่ยอาจจะโดนเด้งไปนานแล้วนะแต่ว่าท่าทีที่นุ่มนวลขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่ได้อยู่ประชาธิปัตย์แล้วหรือเปล่าเออยังอยู่นะฮะแต่ว่าประชาธิปัตย์ขาลอยแล้วเมื่อกี้พูดถึงท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านนายกก็พูดเรื่องน้ำท่วมเมื่อวานนี้เหมือนกันนะครับมุกเนี่ยไม่เยอะเท่าหม่อมสุขุมพันธ์เมื่อวานหม่อมสุขุมพันธ์มุกเยอะมากนะฮะท่านนายกพูดเรื่องน้ำท่วมอย่างจริงจังเพราะว่าสองเมื่อวันที่แล้วเนี่ยย้อนกลับไปที่ท่านบอกว่าแผ่นดินมันหนักเพราะมีคนที่ทำให้หนักในน้ำมันเลยท่วมเลยนะฮะวันนี้พูดเล่นแต่เมื่อวานพูดค่อนข้างจริงจังลองฟังท่านนายกรัฐมนตรีพูดเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมคืออันนี้มันเป็นปัญหาที่มันมายาวนานนี่คือสิ่งหนึ่งที่คือเราถ้าเรามองปัญหาตรงนี้นะมันก็จะเจอปัญหาตรงนี้เดี๋ยวมันก็ต้องไปเจอปัญหาตรงอื่นอีก
เพราะเราไม่ได้แก้ไขมาทั้งระบบมาตลอดเวลาที่ผ่านมาไงเพราะนั้นฐานที่6จุดวันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวก็แก้ฐาน6จุดที่เอาคนไปเข็นรถใช่ไหมไปแก้ฐานแล้วผมถามว่ามันแล้วมันต้องมาเชิญมันอีกเท่าไหร่มันก็คือวงจรเดิมๆที่มันเกิดอยู่เพราะนั้นรัฐบาลนี้ก็พยายามอย่างเต็มที่จะแก้ฐานเหล่านี้นะก็ขอเวลาให้เราได้พิจารณาว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรก่อนอะไรหลังดีเพราะทุกอย่างใช้งบประมาณทั้งหมดไงหมวยใช่ป่ะอืมแล้วจะให้ทำไงอ่ะก็ต้องทำท่อระบายใหม่ทั้งหมดวันนี้อุโมงค์ก็ยังไม่เสร็จใช่ไหมมีการทำอุโมงค์ใหม่ของกทมที่ผ่านมาก็เสียเวลาไปมากพอสมควรงบประมาณวันนี้ก็หลายเรื่องที่ต้องรัฐบาลก็ต้องเอาเงินไปอุดหนุนเพิ่มเติมให้กับกทมในการที่แก้ปัญหามันก็แก้เป็นชิ้นๆมาได้ตลอดอ่ะเพราะงบประมาณไม่มีพอก็ท่านนายกก็พยายามอธิบายให้คนเข้าใจนะครับเป็นเรื่องงบประมาณเป็นเรื่องระบบเป็นหลายประเด็นนะครับซึ่งก็ท่าทีของภาครัฐเขาพยายามอธิบายให้คนเข้าใจอย่างพลเอกอนุพงษ์เนี่ยมท.1เขาก็บอกว่าระบุว่าเป็นพื้นที่ต่ำต้องใช้เวลาระบายน้ำฮะมันมีการทำงานมีการเตรียมการล่วงหน้าเป็นอย่างดีเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายมีการตรวจสอบในเรื่องของการระบายน้ำปั๊มน้ำแต่อย่างที่ทราบกทม.เป็นพื้นที่ต่ำถ้าฝนตกยาวนานมีน้ำสะสมจำนวนมากก็ต้องระบายน้ำซึ่งการระบายบางจุดต้องใช้เวลานานบิ๊กป้อมก็พูดฮะพลเอกประวิตรวงสุวรรณนะบอกว่ากระทรวงกลาโหมได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกองทัพบกกองบัญชาการกองทัพไทยให้ไปช่วยเหลือประชาชนร่วมกับกทมแล้วแล้วก็มหาดไทยกับกทมเนี่ยมีหน้าที่โดยตรงต้องแก้ปัญหาส่วนกลาโหมเนี่ยเข้าไปในฐานะผู้ช่วยเหลือเท่านั้นเรามีผู้สื่อข่าวนะครับคุณชยากรกำโชคนะครับผู้สื่อข่าว Voice TV วันนี้ออกไปผมหวังว่าคุณชยากรเนี่ยจะไปยืนอยู่ใส่รองเท้าบูทแล้วก็ยืนอยู่ในน้ำที่ท่วมขังอยู่นะฮะอุตส่าห์ออกไปขอให้ลำบากนิดนึงนะครับอยากจะเห็นคุณชยากรนะครับไม่รู้อยู่ที่ไหนตอนนี้เขาบอกว่าอยู่ที่แถวแยกสุทธิสารนะฮะเดี๋ยวจะท้าทายคุณชยากรนิดนึงว่าไม่แน่จริงเพราะว่าถ้าแน่จริงเนี่ยคุณต้องไปแถวรามินทราให้มันท่วมขังแล้วก็ให้น้ำเข้าไปในบูธเชิญครับเขาพูดแล้วฮะโทษนะครับคล้ายจะเป็นชาวที่อยู่ในภาวะปกติแล้วนะครับสำหรับคนทำงานในกรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าเชื่อว่าเมื่อคืนหลายคนน่าจะยังขวัญผวาอยู่นะฮะหลังจากที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องก็ต้องลุ้นกันนะครับว่าจะเกิดปรากฏการณ์ที่หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเรียกมันว่าน้ำรอการระบายหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้ปรากฏว่ายังไม่ค่อยมีอย่างสาหัสนะครับจากจุดที่ผมยืนสังเกตการอยู่ในขณะนี้นะครับนั่นก็คือที่บริเวณ4แยกสุทธิสารนะครับบนถนนวิภาวดีรังสิตซึ่งเมื่อวานนี้นะฮะเป็นอัมพาตทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยนะครับการจราจรติดขัดตั้งแต่ช่วงเช้าถึงสายๆแต่สภาพการจราจรที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับยังค่อนข้างคล่องตัวเป็นปกติที่ติดตอนนี้ก็คือติดไฟแดงตรงแยกสุทธิสารนะครับถนนวิภาวดีรังสิตนะครับบริเวณแยกสุทธิสารแม้ว่าจะเป็นซุปเปอร์โรดนะฮะเป็นถนนสายหลักขนาดใหญ่แถมยังมีโทเวเป็นเส้นทางสัญจรพิเศษด้วยแต่ว่าเมื่อวานนี้ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าเป็นอีกจุดนึงที่ได้รับพิษจากน้ำท่วมขังอย่างหนักนะครับส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอย่างหนาแน่นในย่านโดยรอบนะครับทั้งสุทธิสารวินิจฉัยอินทามระได้รับความเดือดร้อนเดินทางไปทำงานลำบากมากนะครับเนื่องจากน้ำท่วมเต็มเขาเรียกว่าอะไรฮะถึงฟุตบาทเลยนะครับผมเดินทางลำบากมากทีเดียวครับคุณผู้ชมครับเช้านี้นะครับสถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ถือว่ายังอยู่ในระดับไม่วิกฤตนะครับอ้างอิงจากข้อมูลของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครอัปเดตล่าสุดเมื่อเวลา 2:15 นาทีหรือว่าประมาณ5ชั่วโมงที่แล้วนะครับเหลือจุดที่น้ำท่วมขัง4จุดด้วยกันในกทม.ครับประกอบด้วยหน้าศาลตลิ่งชันเขตตลิ่งชันหน้าอู่สง่าถนนสิมพลีเขตตลิ่งชันหน้าตลาดทุ่งครุถนนประชาอุทิศและหน้าตึกทรูถนนพัฒนาการครับทั้งนี้นะครับย้ำว่า4จุดที่พูดไปเนี่ยผ่านมาแล้ว5ชั่วโมงนะครับแต่ว่าข้อมูลล่าสุดมาอีกนิดนึงครับเมื่อเวลา 5:50 นาทียังมีจุดที่น้ำท่วมขังหนักอยู่นะครับนั่นก็คือถนนฉิมพลีช่วงหน้าอู่สง่ามีน้ำรอระบายสูงถึง 20-30 เซนติเมตรรถเล็กควรหลีกเลี่ยงนะครับขณะที่ข้อมูลปริมาณฝนสะสมในช่วง24ชั่วโมงนะครับอัปเดตล่าสุดเมื่อเวลา 1:00 นที่ผ่านมานะครับยังน่าเป็นห่วงเนื่องจากมีปริมาณฝนมากกว่า100มิลลิเมตรซึ่งถือว่าเป็นฝนที่ตกหนักมากนะครับแต่ว่าในช่วงเช้าฮะทั้งนี้ลักษณะฝนของกรุงเทพในช่วงเช้ามีตกเป็นหย่อมๆบางพื้นที่เท่านั้นไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ขณะที่ข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่ากรุงเทพมหานครจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วง7วันนี้นะครับผมขอปิดท้ายนะครับภาพบนนี้ด้วยภาพ
จาก Twitter ของสพ91ครับที่รีทวีตภาพน้ำท่วมขังหนักบนถนนเข้าสารและรามบุตรีหลังจากที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับซึ่งนะฮะน่าจะสร้างความ Amazing Thailand ให้กับนักท่องเที่ยวไม่น้อยเลยนะครับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่ระบุว่าจะมีฝนตกหนักตลอดทั้งสัปดาห์ในช่วง7วันนี้นะครับก็ยังทำให้คนกรุงเทพอย่างเรานั้นขวัญผวากับเหตุการณ์น้ำท่วมไม่ว่าเหตุการณ์ฝนตกนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝนตกปล่อยๆหรือว่าฝนตกหนักก็ตามนะครับในขณะที่ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปว่าการทำงานของผู้ว่ากรุงเทพนั้นจะสอบผ่านหรือว่าสอบตกในช่วงสัปดาห์นี้นะครับขอบคุณมากครับคุณชยากรกำโชคนะครับคุณชยากรยังไม่เปียกนะฮะครับเดี๋ยวต้องหาพื้นที่ที่มันท่วมหนักๆให้ไปเดินลุยหน่อยคือจริงๆถนนวิภาวดีนี่เมื่อวานก็ไม่ได้ท่วมนะแต่ว่าติดตกหนักแต่ติดหนักมากติดหนักมากแต่ว่าน้ำไม่ได้ท่วมเพราะว่าวิภาวดีเป็นเส้นใหญ่แล้วเขาไม่ให้ท่วมแต่นี่เป็นน้อยครั้งที่ออกไปรายงานสดตรงพื้นที่ถนนวิภาวดีแล้วก็ถนนโล่งนะในช่วงแบบ7 นาฬิกาเนี่ย16 นาทีคือหรือคนพอเห็นฝนปุ๊บอยู่บ้านเลยอยู่บ้านเลยเป็นไปได้ฮะเป็นไปได้เหมือนกันหรือบางคนออกเร็วออกจากบ้านเพราะของผมนี่ภรรยาเนี่ยสั่งมาเลยนะฮะว่าผมมาถึงไวซีวีแล้วขอให้โทรศัพท์ไปแจ้งสถานภาพการจราจรนะว่าเป็นยังไงไม่ได้เป็นห่วงฮะแต่กลัวว่าจะออกจากบ้านไม่ได้ใช่ภรรยาครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะฮะยังมีอีกหลายๆเรื่องนะครับรวมทั้งที่สสอดีตสสพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็พยายามที่จะตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพกับนิวส์นะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเรานะครับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยนะครับกรุงเทพมหานครนะครับคุณจิรายุห่วงทรัพย์นะครับสวัสดีครับคุณจิรายุครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับน้ำท่วมรอบนี้เนี่ยผมเห็นกระแสในโซเชียลมีเดียนะก็มีคนเขียนว่าหม่อมสุขุมพันธ์ผู้ว่ากทม.ว่าแก้ไขปัญหาไม่สำเร็จในช่วงเกือบ8 ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณจิรายุมองว่ามันเป็นการวิจารณ์อย่างเป็นธรรมกับหม่อมสุขุมพันธ์ไหมฮะหรือเป็นการบ่นเพราะว่าเบื่อแล้วเพราะว่าท่านอยู่ในตำแหน่งมานานหรือเพราะว่ามันมีผลงานที่แบบเขาทำไม่สำเร็จจริงๆในเรื่องนี้มันจึงเกิดปัญหาน้ำท่วมอ่ะมันถ้าที่คุณจิรายุตามทั้งสองประเด็นนะครับครับที่คุณปลื้มบ้านเนี่ยนะครับประเด็นที่หนึ่งก็คือรู้สึกหงุดหงิดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบซ้ำซากนะครับประเด็นที่สองก็อาจจะบางท่านอาจจะรู้ทางเชิงวิชาการบ้างน้ำจากที่สูงลงไปที่ต่ำอะไรอย่างที่ท่านสุขุมพันธ์พูดเมื่อวานนี้นะครับ แต่ว่าสาระสำคัญก็คือที่พวกผมติดตามตั้งแต่ปี53นะครับตอนสมัยที่ท่านเป็นใหม่ๆเนี่ยนะเราก็เห็นว่าเวลาน้ำท่วมทีไรเนี่ยกรุงเทพมหานครก็มักจะใช้วิธีแก้ไขปัญหาหลากหลายนะครับ ระยะสั้นเนี่ยกทม.น่าจะทำได้มากที่สุดก็คือการลอกท่อก่อนหน้าฝน แต่ชาวบ้านล้านช่องเนี่ยนะครับหลายที่หลายแห่งก็บอกว่าไม่เห็นกทม.ไปจ้างกรมราชทัณฑ์มากเท่าไหร่นักอันนี้วัดจากความรู้สึกนะครับแต่ว่ากทม.ก็ต้องออกมาบอกว่าถนนกี่ร้อยสายในกรุงเทพมหานครอย่างรัชดาพิเศษเนี่ยตกเมื่อไหร่ก็ท่วมเมื่อนั้นทำไมจึงเกิดปัญหาเช่นนั้นที่อยู่ครั้งนึงจำได้ไหมครับที่พวกผมต้องไปเอาทรายถุงทรายอุดจากท่อจากแถวพัฒนาการโดยบอกว่าจะเป็นการเปลี่ยนทางน้ำไหลเป็นสูตรวิชาของกรุงเทพมหานครในยุคนั้นนะฮะซึ่งสมัยท่านสุขุมพันธ์ดูแลเนี่ยนะครับอันนั้นก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าแผนระยะสั้นเนี่ยนะครับผมถามท่านผู้ชมครับว่าระยะสั้นตามความรู้สึกไม่เชิงวิชาการนะครับไม่เชิงวิศวกรรมเนี่ยท่านคิดว่ามันควรกี่ปีถ้าท่านบอกว่าไม่ควรเกิน4 ปีนี่ท่านสุขุมพันธ์จะครบปีหน้านี่8 ปีนะฮะยังไม่รวมท่านอภิรักษ์ก่อนหน้านั้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นต่อมาคือว่าแผนระยะสั้นเนี่ยกทม.ได้แก้ไขปัญหาอย่างไรเช่นการคำนวณพื้นที่ถ้าคุณไปบอกว่าน้ำจะต้องไหลจากที่สูงไปที่ต่ำแน่นอนครับคุณก็รู้ว่าถนนไหนต่ำคือถ้าถนนไหนต่ำก็มีวิธีการตั้งเยอะแยะคืองั้นแสดงว่าคุณจิรายุพยายามชี้เห็นเลยว่ามันไม่ใช่แค่หม่อมสุขุมพันธ์คือเอาช่วงที่ประชาธิปัตย์มีตัวแทนมาเป็นผู้ว่าเกือบกี่ปีและ16 ปีใช่ไหมฮะคุณอภิรักษ์มาถึงหม่อมสุขุมพันธ์เนี่ยงานระยะยาวมันควรจะจบเสร็จไปตั้งนานแล้วถูกต้องครับมันไม่สามารถอ้างว่าเป็น work in progress ได้คือก็ถามผมนะถ้าผมพูดไปคนก็บอกว่าคุณอยู่เพื่อไทยเดี๋ยวคุณกำลังต่อว่าประชาธิปัตย์แต่ถ้าถามยกเพื่อไทยออกไปผมเป็นตัวแทนของประชาชนคนกรุงเทพเนี่ยแล้วผมถามว่าเอาแค่8 ปีไม่ต้องพูดถึง12 8 ปีถ้าคิดทำตามแผนอยู่ไปรู้ว่ากรุงเทพมันต่ำน้ำมันท่วมเนี่ยนะมันก็แก้ไขปัญหาได้ป่านนี้คงเรียบร้อยไปแล้วอุโมงค์ยักษ์ยังโดนล้อเลียนว่าเป็นอุโมงค์ยักษ์ยอกหรือไม่มันทำจริงไหมมีภาพคนไปนั่งน้ำท่วมตรงป้ายอุโมงค์ยักษ์เมื่อปีน้ำท่วมหลายครั้งที่ผ่านมาแผนระยะสั้นกทม.ต้องรีบทำครับเช่นคุณรู้อยู่แล้วว่าน้ำตรงไหนท่วมเมื่อวานที่ตอนเย็นผมกลับบ้านที่คลองสามวานะครับตรงรามอินทรากิโล4เนี่ยก็น้ำยังขังท่วมเต็มไปหมดนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเอาละบางหมู่บ้านท่านก่อสร้างกันมาตั้งแต่ถนนก็ยังไม่มาไม่ว่ากันแต่ถนนหลักท่วมไม่ได้
หมู่บ้านก็ค่อยๆแก้ไขกันไปแล้วที่เน้นต่อครับการขุดลอกขุดลอกท่อเนี่ยนะฮะคือทำไม่พอคือเป็นเรื่องของงบประมาณหรือเป็นเรื่องของคือไม่มีการสั่งการนะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่าจะเหลือบ่ากว่าแรงทางกทม.ที่จะทำให้งานเรื่องนี้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนฤดูฝนในทุกๆปีใช่ไหมฮะมันอยู่ในแผนงานอยู่แล้วปีนึงเนี่ย12เดือนเนี่ยนะครับฝนมาเต็มที่ก็3เดือน4เดือนมากสุดประมาณนั้นแล้วผมมองนะครับมันไม่ได้มาทุกวันนะฮะช่วงนี้มันมาเป็นขอโทษนะครับใช้ภาษาโบราณก็คือมาเป็นหาครับครับตกแบบหาใหญ่พอตกหาใหญ่ปุ๊บแน่นอนครับปริมาณน้ำฝนมากแต่มากที่สุดเท่าที่คุณบันทึกได้ผมถามว่าเมื่อวานนี้ครับกทมออกมาบอกไหมครับว่ามากที่สุดในรอบ100ปีพูดหรือเปล่าครับถ้าไม่ได้พูดก็หมายความว่าปกติครับถ้าปกติก็เป็นสิ่งที่คุณทำซ้ำที่คุณเชื่อว่ามันเป็นความเชื่อเกือบจะเป็นทฤษฎีได้แล้วนะครับว่ามันตกแบบนี้มันเป็นทฤษฎีแล้วน้ำมันไปไม่ได้ประเด็นต่อมาครับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยตอนสมัยท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเคยทำเสนอการป้องกันน้ำท่วมเมื่อกทม.มันต่ำฮอลแลนด์หรือว่าเนเธอร์แลนด์ก็ยังทำเขื่อนกันได้เราก็ผันน้ำได้นี่ครับเมื่อที่ต่ำในแม่น้ำเจ้าพระยาหรือขุดลอกแก้มลิงหรืออะไรบริเวณรอบๆกรุงเนี่ยนะสามารถที่จะทำให้มันต่ำได้เวลาน้ำมามากก็กั้นไว้ก่อนเวลาน้ำมาน้อยก็เปิดหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันก็สามารถทำให้น้ำจากที่สูงในทฤษฎีของหม่อมเพิ่งรู้กันทั่วโลกเลยนะสามารถที่จะลงไปในแอ่งน้ำที่มันต่ำกว่าครับแต่นั้นแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนแต่นั้นดูเป็นเมกะโปรเจกต์พอสมควรนะฮะทีนี้คือตัวอุโมงค์5แห่งที่กำลังสร้างกันอยู่เนี่ยมันจะแก้ปัญหาระยะยาวได้ไหมไม่งั้นเดี๋ยวอีก8ปีเราก็ต้องมาอธิบายอีกว่ามัน work in progress คือโดยหลักอุโมงค์เลยนะครับมันสามารถแก้ไขปัญหาได้เพราะว่ามันเป็นทางน้ำผ่านที่ไปได้อย่างรวดเร็วมากกว่าท่อระบายน้ำครับแต่ประเด็นอย่างที่ผมบอกก็คือว่าเมื่อท่านมีอุโมงค์ยักษ์เยอะแยะมากมาย 5-6 แห่งของท่านเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าน้ำที่มันไหลไปยังอุโมงค์ยักษ์เนี่ยมันไปไม่ได้เพราะมันไปติดขยะเดี๋ยวนี้คนก็ทิ้งขยะบนถนนร้านอาหารก็วางกันเต็มแผงข้างทับล้นเข้าไปในท่อระบายน้ำอันนี้เนี่ยกทม.ต้องเปิดทางน้ำตั้งแต่ต้นทางบนถนนที่มันจะไหลเข้าไปอุโมงค์ยักษ์ด้วยถ้ามันไม่ถึงอุโมงค์ยักษ์มันก็ไม่ไปถึงแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่แล้วครับครับก็ทั้งหมดนี้คือขาดการเตรียมการแล้วก็คือหมายความว่าถ้าเลือกตั้งผู้ว่ากทม.รอบหน้าเนี่ยควรจะลองแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยบ้างเนี่ยเผื่อจะแก้ปัญหาได้ภายในสักปี2ปีแทนที่จะให้ประชาธิปัตย์คุมยาว10กว่าปีเนี่ยใช่ไหมฮะผมก็พูดอย่างตรงๆนะคืออย่างนี้ครับถ้าประชาชนกรุงเทพเบื่อเรื่องนี้เนี่ยนะแล้วชูเลยว่านี่คือวาระสำคัญแต่เบื่อแล้วเกินน้ำท่วมอย่างเมื่อวานเพื่อนๆผมหลายคนก็ไม่ถึงที่ทำงานนะฮะอย่างเงี้ยถ้าเกิดชูเรื่องนี้เป็นวาระสำคัญเริ่มเลยลงมือทำโป๊ะอีกเต็มที่นะครับรถไฟฟ้าก่อสร้างสายยาวเหยียดวุ่นวายมากมายแล้วจะดีทับแค่สี่ถึงห้าปีและที่มันไม่มีอะไรมากแค่อุโมงค์มันไม่มีรถไปวิ่งใต้ดินมันไม่มีระบบควบคุมอะไรมากมายนะผมว่า2ปีเนี่ยน่าจะขุดได้แล้วอ่ะถูกแล้วอ่ะถูกพูดถูกครับคุณจิรายุก็นะประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับคุณจิรายุครับโอเคครับผมขอบคุณครับคือกรุงเทพมหานครไม่เคยมีผู้ว่าที่มาจากฝั่งของพรรคเพื่อไทยคือถ้าลองดูป่านนี้บางเรื่องอาจจะแก้ไขสำเร็จแล้วก็ได้ใช่นี่อยู่พูดจากเป็นกลางมันเป็นแรงกดดันไงใช่ไหมฮะที่พรรคการเมืองอีกพรรคการเมืองต้องการเอาใจคนกรุงเทพด้วยใช่เมื่อกี้ผมฟังหม่อมสุขุมพันธ์บอกว่า work in progress เนี่ยก็มันกี่ปีแล้วแต่ว่าถ้ารวมประชาธิปัตย์รวมคุณอภิรักษ์ด้วยเนี่ย10กว่าปีนะคุณจีนยุตั้งคำถามดีใช่ชวนย้อนกลับไปนี่16ปีนี่โอ้โหประเทศยาวนานมากนะฮะเด็กโตนี่มีลูกได้แล้วครับคือญี่ปุ่นนี่พลิกจากสงครามแพ้สงครามโลกเป็นมหาอำนาจได้แล้วใช่ก็10กว่าปีนะแต่ว่าก็อย่างนี้แหละเอาอะไรมากพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมานะฮะเดี๋ยวเราจะพยายามคุยกับทางท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในเรื่องนี้ด้วยว่าจริงแล้วเขาก็มีผลงานในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหรือเปล่าแล้วก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งฮะไม่รู้จักจบฮะสิ่งที่ตรวจวัตถุระเบิดแต่ว่าตรวจไม่ได้แล้วก็เป็นของเก๋ที่ใช้กันทั่วโลกในพิสูจน์กันแล้วแต่ปรากฏว่าเมืองไทยไม่ยอมรับสักที GT200 The Auspicious Stick ไม่ลึกลับ Daily Newsมีรถเมย์กำลังวิ่งผ่านนะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าก็เนี่ยนะฮะแต่เมื่อวานนี้ท่านดูแล้วเวลาท่านพูดผมรู้สึกท่านผมสงสารท่านนะครับกับที่ต้องมาเจออะไรอย่างนี้อีกรอบในช่วงที่แบบแต่คุณปื้มแล้วคุณปื้มอย่าลืมเลข16ฮะคือหรือ12หรือ12 12เดี๋ยวนะ12ถ้ารวมผู้อภิรักษ์ผู้อภิรักษ์อยู่กี่ปีอ่ะอยู่วาระเดียวครบอยู่วาระเดียวแล้วก็เสร็จแล้วมีภาพของ Twitter feed ของสวพ91นะฮะเป็น Twitter feed ของเขาเข้าใจว่าอันนี้เป็นพื้นที่เมื่อกี้คุณชูวัฒน์บอกผมใช่อุตสาหกรรมบางปูใช่ไหมฮะครับใช่แต่ว่าอันนี้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่กทม.อ้าวอยู่ในเขตพื้นที่ใช่ๆเราไม่ได้ว่ากทม.แต่เราก็จะบอกว่าน้ำท่วมยังหนักอยู่นะครับ
เมื่อวานเนี้ยที่หนักที่สุดในกทมเนี่ยเท่าที่สำรวจข่าวแล้วเนี่ยคือรามอินทรา34นะฮะอ๋อใช่อันนั้นเป็นเมตรครับนะฮะเป็นเมตรแล้วก็มีคนเท่าคนแก่อยู่บ้านเดือดร้อนครับเดี๋ยวจะไปสอบถามท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับคุณอมรกิจเฉวงกุลนะครับว่าทำไมบางพื้นที่เนี่ยดูเหมือนว่าน้ำขังนานเป็นพิเศษนะครับสวัสดีครับท่านรองผู้ว่าครับครับสวัสดีครับครับปื๊บครับครับถามนิดนึงฮะคือเฉพาะบางพื้นที่อย่างเช่นอย่างเมื่อกี้ที่ยังผู้ร่วมดำเนินรายการคุณชูวัฒน์ก็บอกว่าแถวรามินทราเนี่ยรามินทรา34ใช่ไหมฮะครับท่วมขังน้ำขังนานแล้วก็อย่างเมื่อวานนี้แถวหน้าศาลแถวรัชดาเนี่ยก็ขังนานมากคือทำไมบางจุดเนี่ยมันไม่สามารถระบายน้ำได้ออกอย่างรวดเร็วเท่ากับพื้นที่อื่นก็ขอบอกก่อนว่าเมื่อวานนี้เมื่อคืนก่อนนะครับเมื่อคืนก่อนเราเจอเข้าไป37จุดคือเป็นปริมาณฝนที่หนักที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นมาโดยจากภาพสแกนเรดาร์เนี่ยเราเห็นเลยว่าเป็นพื้นที่สะสมน้ำฝนมากกว่า 70% ของกรุงเทพมหานครขึ้นสีแดงเครือกเลยหมายความว่ามีปริมาณน้ำฝนมากกว่า60มิลลิเมตรถึง 70% ของพื้นที่แล้วก็บริเวณที่ตกหนักที่สุดเนี่ยในคืนก่อนไปตกเอาทางทิศเหนือของกรุงเทพมหานครทั้งยวงเลยนะครับตั้งแต่สายไหมลงมาไล่ลงมาจนถึงบางกะปิน้ำในกรุงเทพมหานครเราก็ทราบว่าเขาจะไหลจากทางทิศเหนือของเทพลงมาทางทิศใต้ทางตอนเหนือของเทพมหานครโดยช่วงยิ่งคือรามอินทราจึงรับบทหนักนะครับรับเอาน้ำส่วนใหญ่เข้าไปด้วยนี่คือเป็นประเภทน้ำท่วมขังที่อยู่ในพื้นที่ในหมู่บ้านต่างๆโดยเฉพาะหมู่บ้านทองสถิตนะครับรับทราบความเดือดร้อนแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยส่งกำลังเข้าไปช่วยเราส่งทั้งรถสุขาเคลื่อนที่เข้าไปบริการนะครับรถรับเด็กถ้าท่านประชาชนต้องการเข้าออกจากซอยจากทางที่ยังเข้าออกไม่ได้ที่มีน้ำท่วมขังสูงอยู่เราก็เข้าไปรับให้ส่วนสาเหตุนั้นตอนนี้กำลังเร่งหาสาเหตุและหาแนวทางแก้ไขครับเพราะว่าในพื้นที่แถวรันอินทรา34ซึ่งเป็นลักษณะเป็นถนนตะวันออกตะวันตกคือถนนขวางกับทิศทางน้ำไหลโดยมีคลอง 2-3 คลองนะครับคือคลอง3ขาแล้วก็คลองขวดเป็นตัวรับน้ำเอาไว้วันนี้เราพบว่าการไหลของคลองขวดค่อนข้างที่จะมีอัตราต่ำมากๆซึ่งคลองนี้ก็ต้องไหลเข้าสู่คลองลาดพร้าวเช่นกันนะครับวันนี้เรากำลังจะเร่งแก้ไขปัญหานี้ให้ฮะส่วนที่รัชดาพิเศษนั้นเป็นจุดอ่อนถาวรนะครับเพราะว่าด้วยจากพื้นกายภาพพื้นเองเนี่ยพื้นที่ดังกล่าวตรงถนนรัชดาพิเศษจุดนั้นเป็นจุดที่ต่ำที่สุดเมื่อพื้นที่ฝนตกน้ำฝนตกที่ไหนในพื้นที่บริเวณรัศมีรอบนั้นเนี่ยตัวฝนเองจะไหลลงมาสะสมกันพื้นที่ตรงนั้นเองเราก็ดำเนินการแก้ไขเสร็จไปตอนเที่ยงแล้วนะครับแล้วในเชิงโครงสร้างพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับไม่ทราบว่าจะทำอะไรมากกว่านี้ได้ไหมอย่างเช่นมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของท่อระบายน้ำใหม่อะไรทำนองนี้มีแล้วครับทางกรุงเทพมหานครได้เสนอแผนนี้ให้ทางกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งทางท่านรัฐมนตรีเห็นชอบอย่างยิ่งที่จะทำเราเรียกว่าเป็นไปแจ็คกิ้งขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เมตรถึง2เมตรนะครับลอดข้ามระหว่างทางถนนรัชดาภิเษกทั้งสองทางเชื่อมกันเพื่อไปสู่ลงสู่คลองลาดพร้าวนะครับแล้วก็คลองบางซื่อนี่คือการแก้ไขปัญหาพื้นที่เฉพาะจุดตรงนั้นเลยส่วนแอเรียทั้งหมดครอบคลุมบริเวณนั้นทั้งลาดพร้าวห้วยขวางทั้งหมดเรากำลังทำอุโมงค์บางซื่อซึ่งอยู่ใต้คลองบางซื่อนะครับไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งอุโมงค์นี้จะเสร็จส่วนหนึ่งในสิ้นปีนี้จะสามารถรับน้ำได้บางส่วนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะไปเสร็จประมาณกลางปี2560ซึ่งจะทำให้สามารถรับน้ำได้ทั้งหมดในพื้นที่ดังกล่าวทั้งหมดลงที่อุโมงค์แล้วออกไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจะทำให้การแก้ไขปัญหาน้ำบริเวณดังกล่าวเนี่ยยั่งยืนแล้วก็เป็นการแก้ไขแบบเบ็ดเสร็จเลยนะครับครับคือซึ่งเราเห็นผลแล้วในบริเวณถนนรามอินทราไม่ใช่ขอโทษครับถนนรามคำแหงนะฮะถนนรามคำแหงถนนพัฒนาการซึ่งแต่เดิมก็มีลักษณะแบบนี้เมื่อมีอุโมงค์พระรามเก้าแล้วเราสามารถเก็บรับน้ำในพื้นที่ทั้งหมดทั้ง3เขตได้เนี่ยก็ทำให้น้ำที่ต้องลงสู่คลองแสนแสบคลองลาดพร้าวหายไปบางส่วนนะเราสามารถรับส่งอุโมงค์ซึ่งจะมีความเร็วถึง60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับมีขีดความสามารถสูงมากตัวคลองอุโมงค์บางซื่อนี่ก็เช่นกันนะครับจะสามารถดันน้ำออกลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ถึง60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเช่นกันก็มั่นใจครับว่าเมื่อโครงการอุโมงค์และก็ทางท่อลอดทั้งสองฝั่งของถนนฉากเสร็จแล้วเนี่ยจะสามารถแก้ไขปัญหาจุดอ่อนยั่งยืนของจุดนี้นะฮะได้อย่างเป็นเสร็จคือแปลว่าย่านพัฒนาการศรีนครินทร์นี่เป็นผลมาจากอุโมงค์รามคำแหงเลยเหรอครับอุโมงค์พระรามเก้าครับครับนะซึ่งเริ่มตั้งแต่บึงพระรามเก้าตรงถนนพระรามเก้านะครับไปจนออกพระโขนงซอย50นะครับครับแต่พื้นที่ที่เป็นจุดอ่อนถาวรที่พูดถึงเนี่ยนะครับแต่ละจุดเนี่ย
ถ้าอุโมงค์เสร็จทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าน้ำจะไม่ท่วมขังใช่ไหมฮะคือมันเป็นเรื่องของท่อแล้วก็ระบบระบายน้ำมากกว่าใช่ไหมใช่ครับจุดอ่อน19จุดของกรุงเทพมหานครไม่ได้อยู่บนถนนราชดาที่เดียวนะครับยังแยกไปจตุจักรแล้วแยกไปอยู่ในเขตพื้นที่ชั้นในของเมืองรวมทั้งฝั่งทนบางจุดด้วยบริเวณพื้นที่ที่อุโมงค์บางซื่อจะสามารถที่แก้ไขปัญหาได้ก็คือเขตจตุจักรนะครับเขตห้วยขวางเขตลาดพร้าวบางส่วนเขตบางเขตบางส่วนครับซึ่งจะเป็นเราเรียกว่าเป็นพื้นที่รับน้ำซึ่งหมายถึงว่าน้ำดังกล่าวเนี่ยน้ำถ้าลงมาจากฝนแล้วลงสู่คลองลาดพร้าวเนี่ยและคลองบางซื่อแล้วส่วนนี้เราจะรับเข้าสู่อุโมงค์บางซื่อนะครับแล้วก็ผลักออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งจะลดภาระของคลองทั้งสองลงได้อย่างมากมายท่านรองผู้ว่าครับรบกวนอีกคำถามนะครับคือจะอยากจะถามว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะในเรื่องของท่อระบายน้ำต่างๆเนี่ยมันเพียงพอกับการขยายตัวของเมืองในระยะยาวไหมครับเพราะว่าตามซอกซอยเนี่ยคอนโดมิเนียมก็เกิดขึ้นมาเยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยไม่ทราบว่าโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นท่อตามถนนหลักๆเนี่ยมันเพียงพอที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงของเมืองเนี่ยได้อีกสักแค่ไหนนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยมีแผนที่จะเขาเรียกว่ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวไหมครับครับขอบคุณครับเครือข่ายของการระบายน้ำขึ้นกับเราวันนี้นะครับเราใช้การก่อสร้างไปตามถนนเป็นหลักนี่เราจะเห็นว่าในรอบ10ปีที่ผ่านมาการเพิ่มถนนในกรุงเทพมหานครมีน้อยมากเพราะฉะนั้นเราก็คาดเดาได้นะครับว่าศักยภาพในการเพิ่มเครือข่ายการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็อาจจะเพิ่มขึ้นได้น้อยมากๆนะครับถ้าเราไม่ใช้วิธีการก่อสร้างอุโมงค์วันนี้ต้องบอกว่าเมืองกรุงเทพมหานครเราเป็นมหานครขนาดใหญ่แล้วแล้วก็มีการทดแทนหมู่บ้านเล็กๆซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยแต่เดิมเนี่ยแต่ละหมู่บ้านแต่ละบ้านอาจจะมีพื้นที่ตัวอาคารบ้านสัก200ตารางเมตรมีพื้นที่100ตารางวาแต่ปัจจุบันนี้พื้นที่ริมถนนทั้งหมดถูกทดแทนด้วยอาคารขนาดใหญ่ซึ่งอาคารขนาดใหญ่วันนี้เองเนี่ยตัวเมื่อฝนตกลงมาเนี่ยพื้นที่รับน้ำเข้าคือหลังคาแล้วก็ส่งลงสู่ท่อระบายน้ำทันทีซึ่งในแผนการของกรุงเทพมหานครนั้นน่ะเราได้ทำแผน2แผนนะครับแผนที่1คือขอให้อาคารขนาดใหญ่ทำกรีดรูฟซึ่งหมายถึงว่าให้เขาสร้างต้นไม้เพื่อเพิ่มสีเขียวเพิ่มปอดอันที่2คือเราอยากจะทำอาคารหน่วงพื้นที่หน่วงน้ำซึ่งอาจจะเป็นถังเก็บน้ำนะครับพื้นที่หน่วงน้ำอยู่ในอาคารหลังจากฝนตกแล้วเนี่ยขอให้เก็บน้ำในถังหน่วงน้ำก่อนอย่าเพิ่งทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำนะครับรอจนกระทั่ง30นาทีผ่านไปแล้วหรือว่าฝนหยุดแล้วเนี่ยค่อยปล่อยน้ำออกจากถังหน่วงน้ำซึ่งตัวเนี้ยเมื่อทำระบบนี้เสร็จแล้วในกรุงเทพมหานครก็จะพิจารณาเรื่อง FAR เพิ่มให้อีก 20% นะครับครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นักลงทุนหรือว่านักลงทุนสังหาหรือนักลงทุนในอาคารใหญ่เนี่ยค่อนข้างที่จะละเลยไปใช้ตัวกรีนรูฟท็อปซะมากกว่านะครับก็อยากจะสนับสนุนเห็นกับประชาชนนะครับท่านไปซื้อที่ดินขนาด1ไร่แต่เดิมก็มีบ้านหลังเดียวอยู่สุขุมวิท1ไร่ปัจจุบันท่านสร้างเป็นตึกอาคารมีทั้งหมด300กว่ายูนิตนะมันพื้นที่ที่ใช้สอยทั้งหมดใน300ยูนิตก็ลงท่อระบายน้ำท่อเดิมครับเมื่อฝนมาฝนต่างๆก็ลงท่อระบายน้ำท่อเดิมนะครับเพราะฉะนั้นขีดความสามารถเราไม่ถึงนั้นเราขอให้อยากจะให้ผู้ที่เป็นเจ้าของอาคารได้ช่วยกันพิจารณาเรื่องการทำพื้นที่หน่วงน้ำในอาคารซึ่งในต่างประเทศเขาใช้วิธีนี้นะครับที่เนเธอร์แลนด์ก็ใช้วิธีนี้ครับนะท่านครับก็อยากจะสนับสนุนครับอันนั้นระยะยาวพอสมควรใช่ไหมฮะแต่ว่าทีนี้ผมถามแทนชาวบ้านนิดนึงฮะชาวบ้านบอกว่าปีนี้เนี่ยเห็นขุดลอกคูคลองน้อยกับเรื่องก็คือถนนหลักไม่ค่อยท่วมไปท่วมในซอกซอยเยอะอันนี้ชี้แจงยังไงดีฮะข้อที่1คือการขุดลอกคูคลองของกรุงเทพมหานครทำเป็นแผนประจำปีนะครับเราทำโดย2หน่วยงาน1ก็คือหน่วยงานกรุงเทพมหานครเอง2ก็คือเราขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานอื่นๆของรัฐเช่นกรมราชทัณฑ์บ้างนะครับหรือถ้าราชทัณฑ์ไม่ว่างเราก็จะใช้ทางทหารผ่านศึกนะครับซึ่งจะช่วยกันเข้ามาดำเนินการวันนี้เราดำเนินการไปแล้วกว่า 90% นะครับเพราะฉะนั้นยืนยันว่าการขุดลอกคูคลองเนี่ยเป็นแผนที่ท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ท่านสั่งไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีฝนตอนนั้นเราประชุมเรื่องแล้งอยู่ท่านก็สั่งให้แล้วว่าให้รีบดำเนินการป้องกันท่วมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าเจอน้ำฝนแล้วเราค่อยขุดลอกคูคลองเลยเราทำมาแล้วแล้วตอนนี้แล้วเสร็จไปแล้ว 90% แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็อย่างที่ทราบวันนี้เราเจอปัญหาน้ำลงมาน้ำฝนลงมาเยอะมากน้ำฝนอย่างที่เมื่อวานนี้เราจะรู้ว่าฝนที่รับเนี่ยเรานับปริมาณน้ำฝนแล้วปรากฏว่ามากกว่าค่าเฉลี่ย 20% 25ปีอยู่ถึง2เท่าเนี่ยซึ่งไม่ใช่เรื่องที่เห็นบ่อยๆนะครับเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาหมู่บ้านขนาดเล็กที่อยู่ในซอยนั้นแน่นอนที่สุดครับวันนี้เราก็เดินหน้านะครับสิ่งที่ทำใ
ก็คือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยการส่งรถบริการในกรุงเทพต่างๆเข้าไปช่วยกันดูแลประชาชนอันที่2คือจะเร่งระบายน้ำออกจากหมู่บ้านแล้วก็วันนี้ท่านผู้ว่าสั่งเป็นว8แล้วครับคือไม่ต้องสนใจว่าหมู่บ้านดังกล่าวจะเป็นเส้นทางถนนเอกชนอะไรถ้าประชาชนเดือดร้อนวันนี้ต้องเข้าไปหมดนะฮะขอให้เขตต่างๆว8แล้วก็เข้าดำเนินการในทุกเขตซึ่งผมก็ได้รับงานรายงานทั้งคืนนะครับทุกเขตที่มีปัญหาเรื่องน้ำฝนรอระบายก็จะเข้าไปช่วยประชาชนในทุกพื้นที่ครับขอบคุณมากนะครับรองผู้ว่านะครับอมรกิจเวงกุลนะครับที่ให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะครับเรามีคำถามประจำวันเรื่องนี้ด้วยนะครับเมื่อวานนี้ถามตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วตกลงท่านผู้ชมก็เข้ามาคอมเมนต์เยอะนะครับว่าคุณอยากเห็นผู้ว่ากทมแก้ปัญหาอย่างไรในวันที่น้ำท่วมขังนะครับอันนี้ผมขอความร่วมมือบรรดาผู้ชมที่คอมเมนต์นิดหนึ่งนะฮะว่าเอาแบบที่แบบแนะนำแบบสร้างสรรค์จะดีกว่าเพราะว่าผมขึ้นไปดูในเว็บเนี่ยขอให้อ่านได้คือมันอ่านไม่ได้ฮะคราวนี้มันมีอันที่พออ่านได้อย่างเช่นลาออกเบื่ออะไรเงี้ยก็มันก็ยังไม่สร้างสรรค์นะแต่หลายท่านก็บอกว่าอยากเห็นอุโมงค์ยักษ์เนี่ยแผลงฤทธิ์สักทีนะอันนี้เชิงประชดประชันมากกว่าก็หลายคนอยากให้เห็นมันมีฤทธิ์เดชจริงหรือเปล่าใช่จริงไงเพราะว่าเท่าที่มันฟังไม่เสร็จเยอะใช่ไหมฟังคุณอมรที่เสร็จหนึ่งที่เนี่ยมันได้ผลนะครับใช่ไหมย่านพัฒนาการกรณีของพัฒนาการศรีนครินทร์ใช่ไหมครับแต่คุณอมรนี่มาสายไหนเพิ่งมาเป็นรองผู้ว่าหรือเปล่าหรือเป็นมานานแล้วนะได้ยินชื่อมานานแล้วแต่ว่าเป็นลีลาคนอย่างเงี้ยต้องเป็นอยู่ข้างหน้าประชาธิปัตย์อันเนี้ยผมคิดว่าเป็นอารมณ์แบบแต่ว่าอาจจะการเมืองไม่เป็นไงตอบเป็นข้อมูลไปเลยแต่ผมว่าเขาใช้ได้ใช้ได้เลยรู้เรื่องเลยได้รู้เรื่องแล้วก็แต่เท่าที่ภาพเห็นความหลังอยู่ถ้าทางว่าจะเป็นคนที่เข้าใจเทคนิคและการทำงานดีพอสมควรนะฮะครับก็แหมบรีฟให้ท่านผู้ว่าสุขุมพันธ์ฟังบ่อยๆนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคราวหน้าผมหวังว่าเดี๋ยวจะมีคอมเมนต์สร้างสรรค์แบบเต็มๆนะผมอ่านไปผมสงสารท่านผู้ว่าคือต้องเข้าใจคนมันสะท้อนคนก็เดือดร้อนใช่ไหมระบายเพราะว่าอย่างรถไปจมน้ำอย่างเงี้ยคุณปลื้มมันก็มีผลกระทบไปทำงานไม่ได้บางคนหาเช้ากินข้ามเนี่ยก็ทำงานเปิดแผงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะก็ต้องเข้าใจไอ้นี่ด้วยนะครับแต่ว่าส่วนมากเนี่ยเท่าที่ผมดูแล้วก็จะมี2เรื่องหลักๆแหละคุณปื้มหนึ่งก็คือถามถึงอุโมงค์ยักษ์นะครับว่ามันไปถึงไหนแล้วเนี่ยกับประเด็นที่2เนี่ยนะฮะก็คือประเด็นเรื่องเกี่ยวกับว่าถ้าท่านบริหารจัดการไม่ได้เนี่ยตามความคาดหวังของคนกรุงเทพก็ให้ท่านลาออกไปซะอันนี้ก็จะเป็น2คอมเมนต์หลักๆที่ประชาชนสะท้อนออกมาครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะไปดูในเว็บไซต์ Voice TV นะครับว่ามีข่าวอะไรที่มีการแชร์กันมากที่สุดนะครับถ้าพร้อมดึงขึ้นมาเลยก็ได้เพราะว่าจริงแล้วถ้าไปดูเว็บไซต์ Voice เนี่ยนะฮะ Most Share เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมเนี่ยแหละหม่อมสุขุมพันธ์บอกว่าอย่าเรียกว่าน้ำท่วมให้เรียกว่าน้ำรอระบายซึ่งจริงๆแล้วบางพื้นที่ก็ท่วมนะบางพื้นที่ก็แค่รอระบายครับคุณต้องดูว่าหลังจากนั้นมันระบายได้หรือเปล่าอย่างในกรณีซอยรามินทราเข้าใจว่าเป็นกิโลเมตรที่4นะหรือว่าซอย34เนี่ยเข้าใจว่ารอระบายนานมากกว่านี้ยังรอระบายนานก็อาจจะเรียกว่าท่วมได้ on the phone ที่แชร์ที่เราคุยกับอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์เนี่ยนะ GT 200อันนี้ก็แชร์กันเยอะเสียเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเรามีเรื่อง GT 200ต่อพลเอกประยุทธ์อวยพรวันเกิดคุณยิ่งลักษณ์นะผมฟังเมื่อวานนี้ก็เป็นก็อวยพรแต่ว่าสั้นๆนะฮะกระชับมากแล้วก็เรียกร้องความรักว่าทำไมไม่สื่อไม่อวยพรท่านบ้างนะฮะก็เป็นวันเกิดคุณยิ่งลักษณ์พูดถึงวันเกิดคุณยิ่งลักษณ์ครบรอบ49ปียิ่งลักษณ์เผยพี่ชายทรงดอกดอกโบตันร่วมอวยพรอันนี้มีความหมายเลยไหมครับพี่สุวัตมีฮะโบตันมีแน่นอนแต่ผมจำไม่ได้โอเคโบตันเหรอครับดอกโบตันขนาดดอกไม้ในวันเกิดยังมีความหมายเลยเขาให้ดอกไม้กันเขาให้มีความหมายกันนะครับครับครับแล้วก็มีแอมเนสตี้เรียกร้องไทยนะครับถอนฟ้องนักสิทธิ์ในภาคใต้นะครับก็3คนเหมือนเดิมที่เขาเรียกร้องให้มีการถอนฟ้องนักสิทธิมนุษยชนที่เผยแพร่รายงานการทรมานในภาคใต้ก็รัฐบาลฟังอยู่หรือเปล่าครับก็มีคุณสมชายหอมละออนะครับนางสาวพรเพ็ญคงขจรเกียรติแล้วก็นางสาวอัญชนาหิมินะนะครับก็โดนข้อหานะครับหมิ่นประมาททางอาญาและความผิดทางคอมพิวเตอร์นะครับทั้งที่สิ่งที่เขาทำก็คือเพื่อเป็นการทำรายงานว่ามีการซ้อมทรมานเกิดขึ้นแล้วก็มีตอนนี้มันมีสิ่งที่เขากังวลก็คือมีการพยายามคุกคามคนที่ทำรายงานเนี่ยให้เปิดเผยด้วยแหล่งข่าวเป็นใครอะไรเงี้ยครับก็ยืนยันพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิการายแรกในประเทศไทยนะฮะที่สันทรายเชียงใหม่เอาละฮะก็แต่ว่าซิก้าจริงๆไม่ร้ายแรงสำหรับคนที่ติดถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ได้เป็นผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์นะฮะเทียบกับมาลาเรียเดงกิวอันนั้นโหดกว่าเยอะครับครับมันจะไปลงที่เด็กในครรภ์นี่ใช่ครับแล้วก็เชียงใหม่พบเด็ก2รายป่วยไวรัสโอ้ซิก้าประกาศเป็นเขตพื้นที่คุมโรค28วันนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฮอตอยู่เหมือนกันพูดถึงเรื่องที่ฮอต GT 200ฮอตเหลือเกินยังอยู่ในซีนอยู่นะครับเพราะว่าหลังจากที่มีคดีในอังกฤษที่จบไปแล้วเนี่ยนะฮะมีการยึดทรัพย์ของค
คนที่ขาย GT 200ไปเรียบร้อยแล้วว่าเป็นการขายของเก๊หลอกหลายๆรัฐบาลทั่วโลกเนี่ยรัฐบาลไทยก็ยังไม่ยอมรับว่านี่เป็นเจ้าปัญหาที่เราโดนหลอกนะฮะคือตกลงแล้วความคืบหน้าเมื่อวานนี้มีหลายประเด็นด้วยกันแต่ว่ามีท่านนายกพูดถึงเรื่อง GT 200ด้วยนะครับแล้วก็มีท่านบิ๊กป๊อกพูดถึงเรื่อง GT 200ผมไปที่นายกก่อนแล้วกันเพราะนายกพูดถึงประเด็นนี้ว่าสื่อก็ถามว่าควรจะทำอย่างไรเรียกร้องความเสียหายหรือไม่นะลองฟังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เรื่อง GT 200นะสตง.เขาชี้แจงแล้วพี่แล้วว่าเขาบอกว่าเขาจะตรวจในเรื่องของการจัดที่จะตั้งนะถ้ามันถูกต้องแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนั่นแหละเพราะมันเป็นเรื่องของอะไรล่ะที่เขาผลิตมาแล้วโฆษณาต่างมาแล้วมีการทดลองใช้งานในหลายๆประเทศมาแล้วนะมันก็ซื้อกันตามมานั่นแหละก็ไปติดตามดูแล้วกันอย่าผมตอบยังไม่ได้เรื่องของฝ่ายกฎหมายจะมีการเช็คไหมครับเพราะว่ามีการเช็คอะไรมีการพูดออกมาครับว่าในเรื่องของราคากลางที่แต่ละหน่วยงานซื้อครับค่อนข้างที่จะต่างกันก็ไปเช็คมาที่ก็มันต่างกันยังไงผมก็ไม่รู้อ่ะมันรู้เฉพาะของผมก็ไปเช็คกันมาเดี๋ยวเขาทำมาเขาทำเองกันจ้ะนี่ทำไมไม่มีอ่ะก็เพราะเราไม่ได้ร้องไปนี่คะทำไมแล้วทำไมเราไม่ได้ร้องอ่ะนั่นน่ะก็เดี๋ยวก็ต้องลองก็ต้องลองน่ะถ้าท่าจะประท้ายก็ลองไปก็ได้หน่วยงานของเราก็มีอยู่ไม่ใช่เหรอต้องลองไปดิมันจะทำให้เราเสียโอกาสตรงนี้ไหมถ้าเรายังต้องรอถ้าสมมติว่าเราต้องรอผลการตรวจสอบของปปช.หรือหน่วยงานอะไรต่างๆตรงนี้มันมีช่องทางที่เราจะร้องล่วงหน้าไปก่อนได้ไหมคะร้องไปทางช่องไหนไม่รู้มีช่องไหนต้องร้องได้มันก็ต้องช่องร้องทางกฎหมายที่เขามีอยู่แล้วเดิมเขาร้องกันช่องไหนแล้วเราก็ร้องช่องนั้นถ้ามันร้องไม่ได้ก็คือไม่ได้ต่อไปอีกนิดนึงค่ะยังโมโหนะคะคือท่านนายกเห็นด้วยใช่ไหมคะที่เราควรจะร้องไปก็ถ้าเขาร้องกันเราก็ต้องร้องมั้งถ้ามันเยียวยาได้เราก็อยากได้เงินเยียวยามั้งหรือไม่อยากได้อะแต่วิธีการก็คือมันทำได้หรือเปล่าเดี๋ยวท่านก็พูดตรงเพราะว่าร้องความเสียหายเนี่ยก็ควรจะร้องแต่ว่ามันทำได้หรือเปล่าครับแล้วมีช่องไหนก็ไปดูมาแล้วหลายหน่วยงานก็ซื้อนะฮะคราวนี้ทางสตง.จะเดินต่อเรื่องนี้อย่างไรเพราะว่าท่านนายกพูดเมื่อวานนี้เหมือนกับว่ามอบหมายงานชิ้นนี้ให้กับทางสตง.หรือมอบหมายหรือยังเดี๋ยวไปถามท่านผู้ว่าสตง.ดีกว่านะครับคุณพิสิทธิ์นะครับลีลาวัชรภาสนะครับสวัสดีครับคุณพิสิทธิ์ครับครับสวัสดีครับทั้ง3ท่านนะครับครับสวัสดีครับตกลงคือเมื่อวานนี้ที่ท่านนายกให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการสั่งการอย่างเป็นทางการอะไรใช่ไหมให้สตง.มาดูเรื่อง GT 200หรือนี่เป็นเรื่องที่ปกติเป็นหน้าที่อยู่แล้วหรือมันอยู่ที่สตง.อยู่แล้วครับได้ทราบจากทางสื่อนะครับแต่ว่าทางการนี้ยังไม่มีการมีหนังสือมาแต่อย่างใดนะครับแต่โดยปกติแล้วเมื่อเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินเนี่ยสตง.ก็มีหน้าที่แล้วต้องเรียนว่าเรื่องนี้ปี55เนี่ยสตง.ได้มีการออกรายงานไปแล้วส่วนหนึ่งแล้วนะครับก็คือในขณะนั้นเนี่ยเมื่อปรากฏเป็นข่าวสตง.มีการตรวจสอบพยานหลักฐานต่างๆแล้วก็พยานหลักฐานบ่งชี้ว่าเอกชนที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยมีส่วนร่วมกับทางต่างประเทศนะในการสร้างสถานการณ์หลอกลวงด้วยการสาธิตนะทำให้หลงเชื่อกันทำให้หน่วยราชการต่างๆเนี่ยหลายหน่วยนะครับรวมทั้งต่างประเทศเนี่ยก็มีการสั่งซื้อสิ่งเหล่านี้มาใช้นะครับครับซึ่งเราถือว่าเป็นการช่อกลช่อฉนแล้วก็แจ้งให้ทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีซึ่งหลายส่วนราชการที่เราแจ้งไปเนี่ยเหล่าทัพต่างๆเนี่ยก็มีการไปแจ้งความดำเนินคดีกับตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วขณะนี้จากการติดตามผลคืบหน้าก็มีส่วนหนึ่งครับที่คดีไปถึงพนักงานอัยการแล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็อยู่ในกระบวนการของพนักงานสอบสวนแต่สำหรับเรื่องการเดินการกับเจ้าหน้าที่นั้นขณะนั้นก็มีคนร้องไปที่ทางปปช.และปปช.ก็มีการรับเรื่องไว้ไต่สวนนะฮะทางสตง.ก็ดำเนินการเฉพาะในส่วนของผู้ที่เอามาขายที่เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยครับงั้นแสดงว่าก็มีกระบวนการอยู่ที่ตอนนี้พยายามที่จะดำเนินคดีโดยแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็คือจะดำเนินคดีกับคนที่มาจำหน่ายให้ว่ามาให้มาเป็นการต้มตุ๋นหรือเป็นการช่อฉนอะไรก็ว่ากันใช่ครับเพราะขณะนี้ปรากฏทางต่างประเทศนี่เขาก็ยืนยันชัดแจ้งแล้วว่าบริษัทผู้ผลิตเนี่ยเป็นการหลอกลวงข้ามชาติมาแล้วประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่ง
มีส่วนไปหลงเชื่อกับคำโฆษณาชวนเชื่อกับการสาธิตจอมปลอมนั้นก็เลยทำให้ไปซื้อมาแล้วก็มาใช้นะครับครับครับคุณพิสิทธิ์ฮะแต่ประเด็นหนึ่งซึ่งคนตั้งคำถามเนี่ยก็คือราคามันมีความหลากหลายมากใช่ไหมฮะมันมีตั้งแต่ซื้อมาราคาเครื่องตรวจสอบในเรียนได้อย่างนี้ครับว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์ในการซื้อมาเนี่ยตามคำโฆษณาชวนเชื่อของเขาเนี่ยเช่นบอกว่าตรวจวัตถุระเบิดก็ราคาหนึ่งแต่ถ้าสามารถจะตรวจไปถึงสารพิษเช่นตรวจไซยาไนด์ได้อะไรอย่างนี้นะฮะก็อีกราคาหนึ่งนะครับก็ทำให้มองว่าตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นหลายราคาแต่ลักษณะการหลอกลวงเนี่ยมันหลอกลวงตามความต้องการถ้ามีความต้องการให้ทำงานได้มากก็จ่ายเยอะหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราตรวจพบอันนี้เราจึงเห็นว่าล่าสุดเนี่ยเราจะสรุปเรื่องทั้งหมดเนี่ยเข้าไปยังสอตช.เพื่อในการติดตามแก้ปัญหาในเรื่องนี้กับประโยชน์อีกอันนึงก็คือแจ้งปปง.เพื่อให้ดำเนินการกับบริษัทที่ช่อโกงนะเพราะหลักฐานตอนนี้ชัดมากเลยครับต่างประเทศคำพิพากษายืนยันออกมาแล้วและในประเทศเราก็มีการแจ้งความดำเนินคดีแล้วนะครับครับคือความไม่รัดกุมต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่ามีการใช้วิธีพิเศษในการจัดซื้อด้วยไหมฮะคราวนี้ครับก็มันเป็นของเฉพาะสิ่งอยู่แล้วนะฮะที่ดูตามความต้องการความเหมาะสมความจำเป็นแม้แต่หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานพิสูจน์หลักฐานนะอย่างสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ยังหลงเชื่อไปซื้อมาใช้เลยนะครับอันนี้เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบมาได้ครับครับแล้วหลังจากนี้คือยังไงสเต็ปต่อไปของสตง.คือรอการดำเนินคดีแต่ละหน่วยงานก่อนหรือเปล่าคืออย่างนี้ครับผลการดำเนินคดีเนี่ยเมื่อแจ้งความไปแล้วพนักงานสอบสวนต้องมีข้อสรุปออกมาในขณะนี้เมื่อมันปรากฏชัดแจ้งถึงการช่อโกงอย่างนี้ก็คงจะเป็นแนวทางที่ทางพนักงานสอบสวนต้องเร่งดำเนินการตามที่ผู้เสียหายในส่วนราชการต่างๆเนี่ยไปแจ้งความเอาไว้นะครับแล้วก็เอาผลคดีเนี่ยเพื่อดำเนินการในขณะเดียวกันสตง.กำลังเดินเรื่องที่จะให้ทางปปง.เนี่ยเข้าไปดำเนินการในส่วนที่เป็นอำนาจหน้าที่ของปปง.ด้วยอีกครั้งหนึ่งซึ่งเรื่องนี้ได้มีหนังสือแจ้งไปเมื่อวานแล้วนะครับไปยังปปง.นะครับเพื่อดูว่าจะแช่อำนาจกฎหมายของปปง.เนี่ยไปดำเนินการเพื่อจะทวงคืนความเสียหายเรื่องนี้ได้อย่างไรครับที่ประเทศอื่นเขาได้แล้วเรายังไม่ได้เงินชดเชยเยียวยาตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเรากักอยู่ไหมฮะว่าเรื่องนี้ใช้ไม่ได้เครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็อันนั้นเป็นส่วนที่อาจจะเป็นเรื่องของเชิงจิตวิทยาบางส่วนนะครับแต่โดยข้อที่จริงเนี่ยมีการผ่าพิสูจน์ออกมาแล้วถ้าเราย้อนไปนี่เราน่าจะจำได้ว่าท่านปฐมพงษ์เจสอนสุขเนี่ยท่านซื้อมาเครื่องนึงเลยแล้วก็ผ่าให้เห็นเลยครับว่าในนั้นไม่มีอะไรเลยเป็นการลวงโลกชัดๆเลยแต่ที่ไปใช้แล้วได้ผลอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญเป็นเรื่องหรือว่าเป็นเรื่องเชิงจิตวิทยานะครับแต่ที่รักษาที่ให้เราดูน่าจะเป็นเรื่องจัดฉากหรือว่าเป็นเรื่องเล่นกลอะไรประมาณนั้นครับครับขอบคุณมากนะครับท่านผู้ว่าพิสิทธิ์นะครับขอบคุณครับเรื่องนี้ครับครับเรื่องนี้นะฮะ DSI เนี่ยรับเป็นคดีพิเศษตั้งแต่ปี55กับปี56นะฮะมี2ครั้งนะครับที่รับเป็นคดีพิเศษแล้วก็อยู่ในระหว่างการแล้วก็สรุปสำนวนส่งความเห็นไปที่อัยการแล้วนะครับรอดูว่าตอนนี้อัยการก็ขอหลักฐานไปที่อังกฤษแล้วใช่คือเรื่องนี้เนี่ยมีบทความหนึ่งผมแนะนำให้ลองอ่านดูเขาสรุปได้ดีมากในกรุงเทพธุรกิจอยู่ด้านหลังแกะรอยนะฮะแกะรอยอันนี้เนี่ยเขาพูดถึงว่าจริงแล้วทดสอบ10ครั้งออกมาในทางลบตรวจวัตถุต้องสงสัยไม่ได้ถึงครึ่งนะฮะแล้วก็บอกว่าคดีนี้มันมีหน่วยงานของรัฐถึง13แห่งที่จัดซื้อในราคาที่สูงแพงเกินความจำเป็นอาจก่อให้เกิดความเสียหายทางราชการจัดซื้อตั้งแต่ราคาเครื่องละ 500,000 บาทถึง 1.6 ล้านบาทคือเพราะฉะนั้นอันนี้คือมันเป็นอะไรที่คือหลายหน่วยงานมันโดนไม่ใช่แค่ทบครับไม่ใช่แค่ทบก็คือโดนหลอกหมดแต่กระบวนการทางคดีเนี่ยเขาดำเนินการไปแล้วนะตอนนี้ไม่ใช่ว่าเรื่องพอที่อังกฤษยึดทรัพย์แล้วก็เลยเพิ่งมาดำเนินการเขาดำเนินการไปแล้วครับพักกันสักครู่นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับชั่วโมงที่2ของ Wake Up News ยังมีหลายเรื่องนะครับวันเกิดคุณยิ่งลักษณ์อวยพรคุณยิ่งลักษณ์เรื่องประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญและอื่นๆอีกมากมายสักครู่เดี๋ยวกลับฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าอิเล็กโทรลักส์ Wake Up News ชั่วโมงที่2อดีตนายกยิ่งลักษณ์ฉลองวันคล้ายวันเกิดครบรอบ49ปีเป็นห่วงประชาชนได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจขณะที่นายกรัฐมนตรีอวยพรให้ขอให้สุขภาพแข็งแรงยืนยันไม่ได้เป็นศัตรูกัน
องค์กรนิรโทษกรรมสากลหรือ Amnesty International เรียกร้องให้ทางการไทยถอนฟ้องคดี3นักสิทธิมนุษยชนที่เผยแพร่รายงานการทรมานในภาคใต้หัวหน้าคสช.ประกาศใช้มาตรา44อีกครั้งจัดการนักเรียนนักเลงกำหนดโทษให้กับผู้ปกครองร่วมรับผิดชอบเอาผิดบุคคลที่ยุยงให้คนตีกันว่าเข้าข่ายติดคุกได้ถึง3เดือนมูลที่2ของ Wake Up News นะครับในขณะที่ในประเทศเรามีข่าววันเกิดอดีตนายกนะฮะนายกปัจจุบันอวยพรอดีตนายกแต่ว่าผู้นำที่แท้จริงของพม่ากำลังมาเยือนไทยแล้วนี่คือ องซานซูจีผมให้ดูนี่นะฐานเศรษฐกิจก็มีโปรไฟล์ด้านบนนะครับว่าองซานซูจีนั้นมาเรื่องนี้วาระอะไรนะครับแล้วก็ไม่ใช่เล่มเดียวที่เล่นนะครับหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษนั้นเล่นหมดนะครับถ้าไปดูนี่ฮะเรื่องของผู้ลี้ภัยพม่าเนี่ยเป็นประเด็นที่นายกไทยจะคุยกับซูจีผมไม่รู้เขาจะคุยเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยที่เป็นโรฮิงญาหรือเปล่าไม่คุยฮะเท่าที่ดูในข้อมูลนั้นคุยแล้วซูจีคงไม่แฮปปี้ใช่แล้วพลเอกประยุทธ์บอกว่าก็ต้องรักษาหน้ากันด้วยแล้วเขาคงรักษาหน้าเราด้วยนะฮะแต่ว่าคือผู้ลี้ภัยไหนอาจารย์วิโรจน์มีผู้ลี้ภัยอื่นก็จะเป็นถ้าเราดูในแมปนะครับในเดอะเนชั่นเองเนี่ยก็จะพูดถึงผู้ลี้ภัยที่หนีภัยสงครามนะฮะซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเนี่ยมาตามตะเข็บชายแดนเนี่ยแล้วก็จะมีตัวเลขอยู่นะครับอย่างเขาจะมีตารางอยู่ verified Myanmar refugee population นะครับอย่างเช่นบ้านใหม่ในซอยแหละฮะ 13,632 คนนะครับบ้านแม่สุรินทร์นะฮะ 2,484 คนนะครับหรือแม่ละอ่อนนะครับ 1,089 คนซึ่งถือว่าเยอะนะฮะตามตะเข็บชายแดนเนี่ยพอสมควรก็ต้องคุยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องนี้คงคุยได้แต่เรื่องโรฮิงญาเนี่ยคุยไม่ได้บางเรื่องคุยแล้วก็เดี๋ยวมันเสียหน้าทั้งสองฝ่ายนะฮะ migrants to welcome ซูจีจะมีคนพม่าที่อยู่ในไทยเนี่ยต้อนรับซูจีอย่างอบอุ่นหรือร่มเย็นเหมือนกับคราวที่แล้วที่ซูจีมาเนี่ยครับแต่ละครั้งคนก็ชอบเฮฮาเหลือเกินคนเป็นหมื่นคือฮามากคราวนี้ก็จะไปเยี่ยมผู้ใช้แรงงานที่มหาชัยครับคือหาฮีโร่ทางการเมืองในประเทศไม่ได้ต้องไปหาฮีโร่ทางการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งในกรณีนี้คือเมียนมานะฮะพูดถึงฮีโร่ทางการเมืองในประเทศนะอดีตนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยก็ยังเป็นขวัญใจประชาชนอยู่แล้วก็คนก็อวยพรกันเยอะนะครับเมื่อวานนี้ตกลงคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยครบ49ทีนี้เวลาวันเกิดของสุภาพสตรีผู้หญิงเนี่ยเขาบอกว่าอย่าไปเตือนเรื่องอายุนะฮะแต่ว่ามันก็พาดหัวทุกเล่ม49คุณยิ่งรัก49นะฮะก็เมื่อวานนี้ทำบุญนะครับแล้วก็เป็นการทำบุญแบบที่ผมนั่งดูก็เรียบง่ายนะฮะเรียบง่ายแต่ว่ามีนัยยะที่ว่าคุณยิ่งรักยังไม่ได้หายไปไหนครับยังอยู่นะฮะครับนี่ถ้าดีนะฮะคือทำบุญที่บ้านฮะที่บ้านเกิดออกต่างจังหวัดนี่คงเป็นข่าวแน่นอนแล้วเสร็จแล้วก็น่าสนใจความที่คุณยิ่งรักเป็นอดีตนายกเนี่ยสื่อก็ต้องถามด้วยว่าอยากเห็นอะไรในวันเกิดคุณยิ่งลักษณ์ก็พูดถึงเศรษฐกิจไทยนะครับลองฟังท่านอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นห่วงทางด้านของพี่น้องประชาชนมากกว่าพยายามช่วงเศรษฐกิจช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงเศรษฐกิจที่อาจจะเรียกว่าเติบโตช้าหรือเติบโตค่อนข้างไม่ค่อนข้างนิ่งนะคะก็จริงๆเราก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยช่วยกันในการที่จะหานโยบายต่างๆที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ปากท้องเพราะว่าอยากให้อย่างน้อยเนี่ยนโยบายต่างๆเนี่ยให้มีเงินในกระเป๋าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าแม้ว่าอาจจะมีการทำอยู่บ้างแต่ว่าก็คงจะต้องทำอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเศรษฐกิจช่วงนี้จะซึมแค่ไหนยังไงฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนั่นก็คือถ้าเป็นรากฐานถ้าทุกคนมีความสุขมีเงินในกระเป๋ามีความเป็นอยู่ที่ดีความสุขของคนในประเทศก็จะมีมาค่ะก็อยากเห็นตรงนั้นอยากเห็นบรรยากาศตรงนั้นมากกว่าค่ะนอกจากเรื่องเศรษฐกิจแล้วเป็นห่วงเรื่องบ้านเมืองสถานการณ์การเมืองต่างๆได้ไหมคะว่าอยากให้มันไปในทิศทางไหนด้วยความคาดหวังของเราค่ะก็คงเป็นก็อยากให้เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะเรียกว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วก็พูดค่อยจากันนี่น่าจะเป็นทางออกที่ดีอะค่ะเพราะว่าเราก็คิดว่าช่วงนี้มันก็เป็นช่วงอะไรที่อ่อนไหวแล้วก็ที่สำคัญเราจะถึงช่วงก้าวไปอีกขั้นหนึ่งในเรื่องของการทำประชามติหรือว่าการก้าวสู่การเลือกตั้งที่จะเป็นนำประเทศให้สู่ความเป็นประชาธิปไตยก็เป็นช่วงเรียกว่าหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญถ้าเราช่วยกันประคับประคองแล้วก็ถ้อยอาศัยได้พูดได้คุยกันเหมือนเขาเรียกว่าตามภาษาคนไทยที่ว่าเรามีอะไรเราก็จับเขาคุยกันถ้าได้ตรงนั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่รู้สึกว่าบรรยากาศตอนนี้มันไม่ค่อยจะราบรื่นสักเท่าไหร่ไหมคะเป็นห่วงไหมคะตรงบรรยากาศก็
เป็นห่วงนะคะแต่ก็คงต้องเป็นหน้าที่ของทางรัฐบาลหรือทางคสช.ที่จะต้องประคับประคองนะคะเราก็คอยเอาใจช่วยพี่น้องประชาชนทุกคนแล้วก็คอยเอาใจช่วยคอยให้เรื่องของสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันผ่านพ้นไปด้วยดีเด็กๆที่โตขึ้นมาแล้วอยากจะเป็น public figure นี่คือตัวอย่างที่ดีวิถีลีลาการพูดสุขุมลุ่มลึกแล้วก็นิ่งๆแล้วก็ไม่ด่าชาวบ้านระวังแล้วก็ใช้คำพูดระมัดระวังแล้วก็ไม่พูดเล่นผู้สื่อข่าวถามเรื่องมีแผนจะเดินทางไปต่างประเทศไหมซึ่งก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับคุณยิ่งรักบอกว่าก็อยากจะพาน้องไปเที่ยวต่างประเทศในช่วงปิดเทอมส่วนจะไปที่ไหนคงต้องแล้วแต่น้องไปนะแต่ว่าขออนุญาตคสช.แล้วหรือยังไม่ต้องขออนุญาตศาลอ๋อใช่ใช่เพราะคสช.เปิดแล้วแต่ว่าศาลเนี่ยอยู่ที่ศาลครับเพราะว่ามีคดีจำนำข้าวอยู่นะมีพระสงฆ์ฮะที่ไปให้พรคุณยิ่งรักด้วยนะฮะพระสงฆ์ก็ให้พรคุณยิ่งรักว่าขอให้โยมมีชัยชนะเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้ามีชัยชนะต่อมารทั้งหลายครับพูดถึงทั้งหมดนั้นเนี่ยนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เนี่ยเมื่อวานนี้สื่อก็ถามคือทำไมสื่อต้องจับให้ชนกันนะวันเกิดก็ให้เขามีความสุขสบายๆเงียบๆไม่ต้องไปที่สื่อเขาอยากให้ปลองดองเขาทราบเลยก็จะปลองดองปลองดองอะไรก็คือผมรู้ว่าถ้าสื่อเขาตั้งใจถามเนี่ยต้องรู้ว่าต้องได้คำตอบอะไรเด็ดๆจะเอาอวยพรให้ได้นะก็ฟังดูว่าท่านนายกอวยพรอดีตนายกหรือเปล่าลองฟังดูมีอะไรจะอวยพรวันเกิดท่านอดีตนายกยิ่งรักหรือเปล่าคะวันนี้เป็นวันเกิดของท่านนะคะก็ในทางส่วนตัวแล้วผมไม่ได้เป็นศัตรูเลยกับท่านนี่นะค่ะนะก็ท่านก็มีความสุขสุขภาพแข็งแรงท่านอยู่แล้วนะวันเกิดค่ะอายุน้อยกว่าผมเยอะค่ะคุณไม่ห่วงผมอ่ะเมื่อวานนี้ค่ะทางนปช.เนี่ยค่ะหลังจากที่ท่านนายกพูดไม่กี่ชั่วโมงก็คือมีการก็คือเขาบอกว่าเขาจะยื่นเรื่องไปที่ยูเอ็นก็ยื่นไปค่ะเดี๋ยวผมส่งคนไปคุยยูเอ็นจบถ้าเกิดว่า UN ส่งเจ้าหน้าที่อย่ามาท่าดิคุณที่ชอบท่ากับผมทุกทีไม่มีท่าก็มันมีอะไรเกิดขึ้นมาผมก็แก้ปัญหาเขาทำงานกันแบบนี้ก็แก้ไปทีละเปาะทีละเปาะไปวิธีแก้ที่ดีสุดคุณไปไล่ไอ้คนทำไปไล่ไอ้คนที่ทำผิดกฎหมายไอ้คนที่ไม่ค่อยชอบจะเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งหมดคุณไปไล่พวกน้องอย่าไปไล่ผมตกลงผมไม่รู้ว่าใครบอกว่าท่านอวยพรมีการพาดหัวข่าวว่าเป็นอย่างนั้นไม่ได้อวยพรเลยคือท่านบอกว่าแล้วท่านคือเขาบอกว่าท่านก็มีความสุขสุขภาพของท่านก็แข็งแรงอยู่แล้วในวันเกิดไม่แต่ว่าภาษาอังกฤษอย่างเมื่อกี้เขาเรียกว่า did not even dignify the question ใช่ไม่ได้ให้ราคากับคำถามนะครับเมื่อวานเนี่ยแต่ว่าสำหรับสื่อแล้วเขาบอกว่าการที่พลเอกประยุทธ์ไม่เป็นศัตรูนั่นนะไม่เห็นเป็นศัตรูนี่ก็ถือเป็นคำอวยพรแล้วมั้งฮะนะแต่สำหรับผมสนใจตรงนี้มากกว่านะครับว่าแม่คุณไม่ห่วงผมบ้างหรือนะคือมันก็คือสื่อก็คงห่วงถ้าวันเกิดท่านสื่อคงอวยพรก็คงถามรดน้ำดำหัวอะไรกันตามปกติคือมาดแบบนักเลงมาดแบบตรงไปตรงมาก็อาจจะปากหนักอันนี้คิดพยายามคิดเข้าข้างพลเอกประยุทธ์ครับครับแต่ทำไมอวยพรไม่ได้ไม่เขินหรือยังไงครับก็อาจจะไม่ใช่หน้าที่ของนายกที่จะไปอวยพรอดีตนายกหรือเปล่าโอเคไปกันที่เรื่องของประชามติเนี่ยนะฮะคุณมีชัยก็บ่นเรื่องครูคอโดนอัดคลิปเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นประเด็นที่ดูเหมือนว่าเป็นดราม่าที่เกิดขึ้นนะคนก็พยายามถามว่าตอนนี้ทุกอย่างราบรื่นหรือเปล่าคุณมีชัยเขาให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเข้าประชุมเรื่องกรณีพบปัญหาการลงพื้นที่ชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญของครูคอที่มีการข่มขู่ว่าจะมีการติดตั้งกล้องถ่ายวิดีโอเพื่อตรวจสอบคุณมีชัยเขาก็ตอบกลับไปว่าจะทำอย่างนั้นมันเป็นยังเป็นมนุษย์กันอยู่หรือเปล่านั่นมันแรงมากเลยนะคือท่านบอกว่าท่านทำเป็นอันธพาลแบบนี้ไม่นึกถึงบ้านเมืองตนอยากถามว่ายังมีความเป็นมนุษย์หรือไม่อัดคลิปครูคอชี้แจงอะไรอย่างเงี้ยแล้วถึงขนาดว่าจะไปบอกว่าเรื่องนี้จะต้องถึงนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.รวมไปถึงฝ่ายความมั่นคงตำรวจและคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปนะฮะเพราะถ้ามีคนแบบนี้อยู่ในแผ่นดินยิ่งน่ากลัวคือถ้าในเนื้อข่าวเนี่ยมีคนไปข่มขู่อย่างเช่นไปด่าทอหรือจะทำร้ายเนี่ยผมเชียร์คุณมีชัยเลยว่าให้เร่งดำเนินคดีถูกต้องแต่นี่ลักษณะของการอัดคลิปล่ะใช่ไหมก็คือชาวบ้านเขามีความรู้สึกว่าคุณบอกคุณจะออกไปเพื่อทำความเข้าใจและรณรงค์ให้คนไปใช้สิทธิ์เนี่ยแต่มันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นแล้วคนเขาอยากเก็บเป็นหลักฐานคือประชาชนเขาเกรงว่าครูคอจะไปอธิบายอย่างผิดแล้วก็เหมือนว่าจะบิดเบือนเนื้อหาในร่างหรือเปล่าหรือกลัวว่าจะไปชี้แจงแล้วทำให้เป็นคุณต่อร่างเวลาทำประชามติแต่ว่าอย่างไรก็ดีคุณณัฐวุฒิสายเกลือเขาก็งงเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคือมันต้องอ่านท่อนนี้ก่อนฮะเพราะว่าคุณมีชัยเนี่ยบอกว่า เห็นว่าประชาชนที่เป็นพลังเงียบเนี่ยต้องลุกขึ้นมาช่วยขจัดอันธพาลพวกนี้อันธพาลหมายถึงพวกที่อัดคลิปพวกอัดคลิปฮะต้องลุกขึ้นมาขจัดอันธพาลพวกนี้นะฮะแค่ค่าจ้างเล็กน้อยแล้วทำลายบ้านเมืองได้เชื่อว่าคนทั่วไปคงไม่ยอมคือถ้าท่านบอกว่ารับค่าจ้างมาเล็กน้อยแล้วก็ออกมาป่วนเนี่ยถ้าจับไ
ถ้าเขาสารภาพเนี่ยผมก็จะรับได้แต่นี่มันเป็นการทำเพราะประกันด้าทางการเมืองไหมในฐานะที่ตัวร่างรัฐธรรมนูญนี้ดูเหมือนว่าจะไปในลักษณะที่อาจจะไม่เป็นไปตามความต้องการของกรทเนี่ยต้องขจัดคนพวกนี้ให้พ้นแผ่นดินเลยเป็นประเด็นนี้แหละประเด็นนี้แหละที่นัดคุณนัททูตจะเอาไปฟ้องเอ้าเพราะว่าคำว่าปลุกพลังเงียบต้องลุกขึ้นมาช่วยขจัดอันธพาลพวกนี้ปลุกระดมหรือไม่ก็ปลุกระดมให้คนมาโหวตให้คนมาโหวตไงครับมาจัดอันธพาลด้วยขจัดอันธพาลคือขจัดคนอัดคลิปแต่ผมดีใจที่เห็นคุณมีชัยมีอารมณ์อย่างนี้บ้างนะผมรู้สึกว่าจะได้เอาลึกๆความเป็นบู๊ข้างในออกมาบ้างไงไม่งั้นสุขุมลุ่มลึกตลอดเวลาเนี่ยมันปราบยากตัวคือแพ้คุณมีชัยตลอดเพราะว่าเขาเก็บอารมณ์ได้ตลอดไงแต่ว่ารอบนี้พออารมณ์หลุดมาบ้างมันก็เอาข้างในออกมาโชยคนเห็นมันก็ดีเหมือนกันสร้างสรรค์คุณนทุบอกไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องไม่พอใจนะฮะการชี้แจงเนื้อหาต้องเป็นไปโดยเปิดเผยยิ่งมีการบันทึกภาพและเสียงยิ่งต้องขอบคุณคนทำเพราะเท่ากับเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่เป็นเรื่องเหลวไหลมากที่กล่าวหาว่ากรณีเป็นการทำลายบ้านเมืองรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดทุกขั้นตอนต้องสง่างามจะไปลักลอบชี้แจงกันได้อย่างไรถ้าไม่ตั้งใจทำผิดกฎหมายก็ไม่มีอะไรต้องกลัวนะฮะแล้วก็ เห็นว่านี่เป็นการปลุกระดมสร้างความแตกแยกและวุ่นวายในบ้านเมืองขัดคำสั่งคสช.ชัดเจนจะมอบให้ฝ่ายกฎหมายรวบรวมหลักฐานเพื่อแจ้งความดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดโอกาสผ่านไม่ผ่านนี้พอๆกับ Brexit มั้ยผมดูเหมือนกับ Brexit นะคือบอกว่าออกจาก EU ก็โอกาสออกจาก EU ก็ประมาณโอกาสเท่ากับโอกาสที่จะผ่านคือประเด็นคือช่วงนี้มันทำโพได้ไหมใช่มันทำโพได้ไหมทำได้ตอนนี้ทำได้ตอนนี้ทำได้ไม่มีใครกล้าทำแต่ว่าปัญหาคือแต่ว่าทำได้ปัญหาคือทำแล้วก็ไม่มีความหมายด้วยในสถานการณ์แบบนี้เพราะว่าคุณจะไปงั้นแต่ทำได้ทำได้ฮะกกต.บอกทำได้ก่อน7วันเท่านั้นที่ทำไม่ได้วันนี้ผู้ดำเนินรายการแต่ทำแล้วไม่มีคนเชื่อไงครับก็อย่างนี้ผมเสนอว่าวันนี้ขอเลยฮะ Master Poll People's Poll Super Poll Nida Pollไปทำโพลเลยฮะพร้อมกันทุกสำนักสัปดาห์นี้ว่ารับไม่รับแบบที่ Brexit เขาทำกันจะได้รู้ใช่จะได้รู้อยากรู้เหมือนกันอยากรู้ว่าสวิงโหวตเท่าไหร่ด้วยใครยังไม่ตัดสินใจกี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าเขาขอทำเคลียร์นะฮะอย่าชี้นำอย่าเป็นอารมณ์แบบว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ปราบโกงจริงใช่ไหมตรงเลยคือรับไม่รับแล้วยังไม่ตัดสินใจกี่คนกี่เปอร์เซ็นต์แล้วจะได้มานั่งวิเคราะห์กันต่อแล้วเดี๋ยวคนอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะครับพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้านะครับยังมีอีกหลายๆเรื่องนะครับในวันนี้รวมทั้งที่ Amnesty International เขาขอให้ทางการไทยถอนฟ้องนักสิทธิมนุษยชนที่เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับการซ้อมทรมานเห็นก่อนที่ไปถึงเรื่อง Amnesty International มีงานเสวนาที่เขาจัดเมื่อวานนี้ประชามติกับการใช้เสรีภาพจัดโดย ILAW พร้อมด้วยสมาคมเพื่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนโครงการปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับศูนย์ศึกษาพัฒนาสังคมคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลครับก็อาจารย์จอนึงภากรเป็นผู้อำนวยการโครงการ ILAW ครับเป็นผู้ยื่นขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความมาตรา61วรรค2ว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นะฮะก็อาจารย์จอนก็ชี้ถึงประเด็นว่าคณะกรรมการเลือกตั้งออกประกาศขยายความมาตราดังกล่าวออกไปไกลอีกนะครับแล้วก็มาตรา61วรรค2นี่ก็มีข้อความซึ่งไม่เคยมีกฎหมายในโลกที่ไหนระบุนะคือเรื่องหยาบคายปลุกระดมปลุกปั่นอะไรต่างๆนั่นนะฮะใน61วรรค2อาจารย์จอนก็ตั้งสังเกตว่าสิ่งที่การชี้แจงของกรรมการร่างหรือว่ารัฐเนี่ยก็มีแต่ชี้แจงแต่ข้อดีของรัฐธรรมนูญไม่มีการกล่าวถึงจุดอ่อนแต่ประการใดเท่ากับเป็นการรณรงค์หรือเป็นการปลุกระดมของรัฐเหมือนกันครับเรื่องสามนูนก็เงียบไปเหมือนกันนะครับก็ยังไม่ออกมาน่าจะเป็นสัปดาห์นี้ครับมีหลายคนที่ไปแสดงความคิดเห็นในงานนี้ครับมีคุณนิรันดร์นะฮะพิทักษ์วัชระนะครับอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็กล่าวว่าเรื่องนี้นะครับมีอยู่2ประเด็นก็คือ1โจทย์ที่รัฐบาลและคสช.ต้องตีให้แตกนะครับว่าจะการทำประชามติครั้งนี้เนี่ยมีเป้าหมายคือการให้ประชาชนพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญว่ามีความสำคัญอย่างไรนะครับจะทำอย่างไรถึงจะได้รับการยอมรับและรัฐธรรมนูญเป็นอำนาจของประชาชนไม่ใช่อำนาจของนายรัฐมนตรีนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าสภาพนะครับมันก่อให้เกิดการสับสนคลุมเครือนะครับและดำมืดมีความไม่แน่นอนนะครับระหว่างผู้นำและผู้รับผิดชอบเดี๋ยวก็บอกว่าทำได้บ้างไม่ได้บ้างกลายเป็นว่าประเด็นจะอยู่ที่เอาคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.หรือไม่ซึ่งสิ่งนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับในส่วนประเด็นที่สองที่ท่านอาจารย์นิรันดร์ชี้ขึ้นมาก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับก็คือเรื่องสิทธิเสรีภาพแสดงให้เห็นว่าชนชั้นนำไม่เข้าใจเรื่องของสิทธิเสรีภาพโดยเฉพาะเรื่องการทำประชามตินั้นคือเสรีภาพ
ของการแสดงความคิดเห็นที่เรียกว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งกติกาว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองในมาตรา19ว่าต้องให้สิทธิกับประชาชนในฐานะพลเมืองได้รับรู้ข้อมูลในการแสดงความคิดเห็นและต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจคุณหมอนิรันดร์ยกตัวอย่างนะฮะว่าอย่าดูถูกประชาชนว่าเดี๋ยวคนคุยกันแล้วจะตีกันเพราะว่าอังกฤษมีตัวอย่างแล้วจะทำประชามติออกจาก EU ที่มีความรุนแรงถึงขั้นมีคนที่ถือลัทธิชาตินิยมเนี่ยฆ่าสสแต่เขาไม่มีการปิดกั้นนะฮะเขาไม่เห็นว่าจะต้องปิดกั้นประชาชนก็ตรงนั้นก็ไปจับคนผิดเป็นรายบุคคลไปเรื่องมันสำคัญเกินกว่าจะปิดกั้นมีนักวิชาการหลายคนไปร่วมในงานนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณศรีประภาเพชรมีศรีอาจารย์เอกชัยชัยนุวัฒน์แล้วก็มีอีกท่านนึงคุณเอกพันธ์ปิ่นทวานิชนะครับคุณเอกพันธ์ปิ่นทวานิชจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธีมหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้พูดเรื่องประชามติกับการใช้สิทธิเสรีภาพด้วยนะครับลองฟังคุณเอกพันธ์ปิ่นทวานิชนะฮะจากมหาวิทยาลัยมหิดลการออกเสียงของประชามติย่อมตั้งอยู่บนพื้นฐานคิดว่าประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยผู้จัดการลงประชามติต้องมอบอำนาจการตัดสินใจสุดท้ายไว้ที่ประชาชนดังนั้นผู้เห็นชอบและไม่เห็นชอบในประเด็นที่จะจัดทำร่างจัดทำประชามติต้องได้รับโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญของไทยทุกฉบับรวมทั้งได้รับรองไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีพวกเราที่ร่วมแถลงในวันนี้เชื่อว่าประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่7สิงหาคมจะไม่สามารถดำเนินไปได้โดยสุจริตและเที่ยงธรรมหากมาตรา61วรรค2ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ2559และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่2พฤษภาคม2559ยังคงอยู่ต่อไปก็เรื่องของการทำประชามตินะฮะบันคีมูลออกโรงขอบิ๊กตู่เปิดเสรีประชามติฮะตกลงคือดราม่าเรื่องนี้จบลงด้วยกันไม่ดราม่านะฮะคำนี้ไม่ดราม่าแล้วอ๋อเขาจริงจังใช่ไหมก็แปลว่าประชามติมันไม่เสรีไงครับเขาแล้วมีประชามติที่ไหนไม่เสรีก็เมืองไทยไงก็นี่ไงแปลว่า This is not the UK มันแปลว่าบันคีมูลไม่ยอมรับกระบวนการประชามติของไทยแล้วคือผมเห็นอันนี้ชัดเจนสื่อหลายสำนักพยายามจะบอกว่าโอ้บิ๊กตู่ต่อสายเคลียร์เคลียร์อะไรไม่มีอะไรเคลียร์เขาไม่เอาเขาบอกให้ทำให้เสรีเคลียร์ไม่ได้ชัดเจนไหมฮะผมอธิบายให้ฟังก็คือมันไม่เสรีเขาบอกว่าทำให้เสรีซะให้ทำประชามติใช่ครับนะฮะแล้วถ้าไม่ยังไม่ขืนยังไม่ทำอีกในระยะเวลาที่มีอยู่เนี่ยแรงกดดันไม่ว่าผลจะออกมายังไงก็แล้วแต่นะครับกระบวนการทั้งหมดก็จะไม่มีความชอบธรรมและอีกระยะเวลาปีเศษของการอยู่ในอำนาจของรัฐบาลและคสช.เนี่ยจะถูกแรงกดดันจากต่างชาติมากขึ้นถูกแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยนปช.ก็จะไปยื่นหนังสือกับ UN อีกคือ UN ใหญ่เลยเข้าใจว่าส่งที่ UN ที่กรุงเทพแล้วเขาบอกว่าให้ส่งไปครับพอโอเคเพราะงั้นก็ยังไม่จบดราม่าเรื่องนี้ว่า UN จะเชียร์ฝ่ายไหนแต่ UN เข้าเอาฝ่ายเสรีภาพอยู่แล้วแน่นอนนะคือเขาอาจจะเคารพรัฐบาลไทยในวิธีการที่เขาจะดำเนินมันเป็น work in progress สไตล์ของเขานะครับตอนนี้เราจะไปอีกประเด็นนึงซึ่งถ้าพูดถึงการที่ต่างประเทศสนใจเมืองไทยเป็นพิเศษก็คือเรื่องของการดำเนินคดีกับนักสิทธิมนุษยชนหรือนักเคลื่อนไหววันนี้เนี่ยในช่วงไลฟ์รีพอร์ตเราจะไปกับคุณนิติธรสุรบัณฑิตซึ่งคุณนิติธรวันนี้เนี่ยติดตามเรื่องของการสั่งฟ้อง8คนซึ่งเป็นแอดมินเพจนะฮะที่เรื่องนี้เงียบไปสักพักแล้วแต่ว่าที่ถูกบุกจับแล้วก็ถูกขังอยู่หลายวันอยู่ฮะก่อนจะได้ประกันตัวแล้วคดีพวกนี้องค์กรสากลเขาติดตามกันอยู่เพราะว่าเขาก็เกรงว่ามันจะมีการดำเนินคดีอย่างเงียบๆครับไม่มีใครคอยโฟกัสนะฮะวันนี้คุณนิติธรสุรบัณฑิตนะครับอยู่ที่ไหนแล้วครับเชิญครับคุณนิติธรครับคุณนิติธรกำลังจะมานะเข้าใจว่าเขาบอกว่าทางเทคนิคพร้อมแล้วแต่ว่าถ้าพร้อมเดี๋ยวตัดไปที่คุณนิติธรได้เลยนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยตกลงอันนี้คุณชูวัฒน์อันนี้เป็นศาลใช่ศาลอาญาศาลอาญาใช่ไหมศาลทหารศาลทหารใช่ไหมนะฮะตกลงพร้อมหรือเปล่าฮะพร้อมแล้วนะเชิญนะล้อเลียนผู้นำรัฐบาลนะครับทั้ง8คนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116นะครับฐานยุยงปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายต่อรัฐนะครับและก็ความผิดว่าด้วยกฎหมายคอมพิวเตอร์มาตรา14ครับนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จนะครับทั้ง3ท่านครับคดีนี้นะครับพนักงานสอบสวนก่อนหน้านี้นะครับก็ได้ใช้เวลานะครับในการทำการสอบสวนทั้งหมด50กว่าวันนะครับทำให้เลยกรอบเวลาในการฝากขังนะครับเวลาในการฝากขังมีทั้งหมด4ผัด
ผัดละ12วัน12 4 48นะครับตอนนี้เลยจาก48มาอาทิตย์กว่าก็ประมาณ50วันแต่ยังไม่ปรากฏว่าจะมีการตัดสินใจโดยอัยการทหารว่าจะสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องนะครับแล้วก็มีการเลื่อนผลการพิจารณาคำสั่งมา2ครั้งแล้วนะครับอย่างไรก็ตามคาดว่าวันนี้จะเป็นวันที่สามารถมีคำสั่งว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องได้นะครับโดยที่ผ่านมาครับตัวของผู้ต้องหานะครับทั้ง6ใน8คนนะครับก็ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อออกมาแก้ข้อกล่าวหาภายนอกนะครับอย่างไรก็ตาม2คนนะครับหรือว่า2ใน8แอดมินเพจล้อเลียนผู้นำรัฐบาลตามข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเพราะพวกเขาก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ครับก็คือนายปอนหฤทธิ์มหาธนนะครับและก็นางสาวณัฐริกาวรไทยวิทย์ครับทั้ง3ท่านครับแนวทางการพิจารณาคดีในศาลทหารในวันนี้นะครับก็จะมีอยู่2แนวทางถ้าหากอัยการเห็นว่าพวกเขาทั้ง8คนนะครับมีความผิดตามสำนวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนนะครับก็จะมีการสั่งฟ้องถ้าสั่งฟ้องก็ต้องไปดูนะครับว่าตุลาการพระธรรมนูญนั้นจะมีการรับฟังคำสั่งฟ้องมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเห็นด้วยและก็สั่งฟ้องต่อนะครับกระบวนการตรงนี้ก็จะเข้าสู่การพิจารณาในชั้นศาลก็จะต้องมีการต่อสู้คดีกันไปแหละนะครับแต่ถ้าไม่มีการสั่งฟ้องหรือว่าอัยการศาลทหารพิจารณาไม่เห็นด้วยนะครับกับสำนวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนนะครับพวกเขาทั้ง8คนนะครับก็จะพ้นข้อกล่าวหาในคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116และความผิดตามกฎหมายคอมพิวเตอร์มาตรา14ครับเมื่อกี้ผมได้พูดคุยนะครับโทรศัพท์กับนายยืนยันชาติมนตรีนะครับทนายความของทั้ง8คนนะครับเขาก็ยืนยันนะครับว่าจะเดินทางมาถึงที่ศาลทหารนะครับเวลา 9:00 น.นะครับและไม่ว่าคำสั่งจะเป็นเช่นไรนะครับไม่ว่าจะมีการสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องเนี่ยนะครับอำนาจการควบคุมตัวนะครับก็ยังอยู่อำนาจของศาลทหารนะครับก็จะมีการปล่อยตัวขอปล่อยตัวชั่วคราวนะครับถ้าหากมีการสั่งฟ้องเพื่อออกมาต่อสู้คดีภายนอกครับแต่ถ้าไม่มีการสั่งฟ้องกระบวนการตรงนี้ก็ถือว่าจบนะครับ6ใน8คนก็จะพ้นข้อกล่าวหาในทันทีนะครับขณะที่อีก2คนก็คือปอนและณัฐริกาก็จะต้องต่อสู้คดี112กันต่อไปครับก็ต้องดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วการแจ้งข้อกล่าวหา116แล้วก็พรบ.คอมมาตรา14นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับฐานข้อกล่าวหาตามที่ว่ากันนะครับของพนักงานสอบสวนก็คือล้อเลียนผู้นำรัฐบาลนะครับจะมีคำสั่งของอัยการทหารเป็นอย่างไรนะครับจะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องพวกเขาจะต้องต่อสู้คดีในชั้นศาลทหารต่อหรือไม่วันนี้คาดว่าจะมีคำตอบครับทั้ง3ท่านครับขอบคุณมากครับคุณนิติธรสุรบัณฑิตนะครับอันนี้คดีนี้อยู่ในศาลทหารค่อนข้างครับน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรถ้าจำกันได้ตอนที่พม่ายังอยู่ในระบอบปิดอยู่เนี่ยนะฮะตอนที่มีตลกคนหนึ่งไปล้อเลียนผู้นำแล้วโดนจับตอนนั้นเป็นข่าวกันทั้งโลกเลยใหญ่โตมากในประเทศไทยก็เป็นข่าวว่าโอ้โหล้อเลียนผู้นำก็ไม่ได้อะไรเงี้ยมันอายเขาคือล้อเลียนผู้นำไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันเขาเป็นเพจล้อเลียนผู้นำลักษณะเดียวกันก็ลองคิดดูว่าตอนนั้นบ้านเรามันดังขนาดไหนครับทั้งโลกเขาก็ดังเรื่องเนี้ยขนาดนี้อันนี้กฎหมายอาญามาตรา116ใช่ไหมฮะครับ116กับพรบ.คอมที่โดนนะฮะแล้วก็ Amnesty International นะอีกประเด็นนึงแต่ว่าในเรื่องที่รายงานพร้อมๆกันได้คืออยู่ในบริบทเดียวกันก็คือเรื่องของเสรีภาพเนี่ยนะ Amnesty International เขาออกมาเรียกร้องให้ทางการไทยเนี่ยยกเลิกข้อกล่าวหาที่มีต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทั้งหมด3คนด้วยกันนะครับซึ่งเขาได้ออกแถลงการหลายครั้งแล้วนะฮะคุณสมชายหอมละอ คุณพรเพ็ญคงขจรเกียรติคุณอัญชนาหิมนะนะฮะหิมนะนะฮะฐานหมิ่นประมาททางอาญาและความผิดทางคอมพิวเตอร์สืบเนื่องจากการเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำและเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับการทรมานโดยเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ผู้อำนวยการงานรณรงค์ประเด็นสากลของ Amnesty International เขาระบุว่าทางการไทยควรหาทางสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานดังกล่าวเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษแทนที่ใช้กฎหมายอันกำกวมเพื่อโจมตีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเหล่านี้ครับเข้าใจว่าการออกแถลงการของ Amnesty คราวนี้เนี่ยไม่ใช่แถลงการธรรมดาแล้วเป็นปฏิบัติการแล้วเป็นปฏิบัติการที่ให้ทั้งโลกเนี่ยส่งจดหมายถึงรัฐบาลไทยให้ถอนเรื่องนี้นะครับเพราะว่าการจัดทำนี้เป็นการจัดทำเชิงวิชาการเลยรายงานเรื่องการซ้อมทรมานใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งงานในเชิงวิชาการแล้วล่อแหลมแบบนี้เนี่ยเขาจะปิดแหล่งข่าวอยู่แล้วแต่ว่ากรมน.ที่ฟ้องเรื่องนี้เนี่ยพยายามจะให้เปิดแหล่งข่าวเรื่องนี้ว่าใครเป็นคนแหล่งข่าวซึ่งมันจะไปกระทบสิทธิ์ผู้ที่ให้ข้อมูลนะครับการคุกคามที่จะให้ผู้วิจัยที่ทำรายงานเรื่องนี้เนี่ยพยายามจะเปิดแหล่งข่าวเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เขากังวลกันอยู่เพราะนั้นเรื่องนี้นี่
มันเข้าไปในบริบทการทำรายงานสิทธิมนุษยชนแล้วสามคนนี้ยังไม่ต้องไปขึ้นศาลใช่ไหมคือตอนนี้เพียงแค่โดนฟ้องเขาฟ้องหลังจากนี้ก็ต้องไปขึ้นศาลยังไม่ขึ้นแต่แค่นี้ก็รุนแรงแล้วฮะเหมือนกับว่ามีเหมือนกับไอ UPR คือรายงานทบทวนสิทธิมนุษยชนโลกเนี่ยนะเขาก็จะให้ภาคประชาสังคมทำพอคุณไปทำแล้วมันมีอะไรปุ๊บเข้าไปฟ้องอันนี้มันผิดกติกาโลกอย่างรุนแรงคือจริงๆในปกติแล้วเนี่ยถ้าstate take ไอ้เรื่องนี้ว่ามันเป็นเรื่องของการที่ประชาสังคมชี้ให้เห็นว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบเรื่องนี้ร่วมไปกับนักวิจัยเหล่านี้เพื่อค้นหาความจริงได้แล้วถ้าผลของตัวเองออกมาขัดกับผลของการศึกษาของนักสิทธิมนุษยชนก็สามารถโต้แย้งกันได้ใช่แต่ทั้งหมดทั้งปวงเพื่อที่จะแก้ปัญหาในระยะยาวมากกว่าที่จะทำให้การทำงานของฝ่ายประชาสังคมกลายเป็นปฏิปักษ์ไปครับให้ดูประเด็นใหญ่อีกเรื่องนึงนะฮะเรื่องของพระธรรมชโยไทยโพสต์พาดหัวหนักในแบบที่ผมไม่กล้าอ่านแต่ว่าเรื่องนี้เดี๋ยวช่วงหน้าจะพูดถึงเพราะว่าปรากฏว่าเจอเช็คเพิ่มอีก7ฉบับนะฮะ400กว่าล้านนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันแล้วก็ยังมีประเด็นทางด้านเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยเนี่ยฟื้นตัวแล้วหรือยังตกลงแล้วราคาสินค้าเกษตรเริ่มดีขึ้น GDP ครึ่งหลังโตได้ถึง 3.3% หรือฮะ coming upประเด็นนี้แหละฮะเศรษฐกิจไทยผงกหัวขึ้นหรือยังนะครับดูจากพาดหัวในโพสต์ Today ในเช้าวันนี้ดูเหมือนว่าผงกหัวขึ้นแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วใช่หรือไม่แล้วก็ออกจาก EU เนี่ยถ้าออกจาก EU จริงมีผลมาถึงไทยไหมช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวกลับมาครับคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงห์คอร์ปอเรชั่นญี่ปุ่นเกาหลีเซี่ยงไฮ้ต้องถ่ายแอร์เอเชียเอ็กซ์ฉากของหนังฮอลลีวูดที่ดำเนินคดีแล้วก็จะบุกจับวัดที่วัดพระธรรมกายหลวงพ่อธรรมชโยให้ได้นี่ก็ต้องดูความคืบหน้าในแต่ละสัปดาห์ต่อไปนะครับเรื่องนั้นคงอีกนานแต่ว่าคดีความมีความคืบหน้าตรงที่ว่าทาง DSI เขาบอกว่าพบเส้นทางการเงินมีเช็คที่เพิ่มขึ้นอีก7ฉบับอีก7ฉบับเนี่ยเป็นเงินประมาณ400กว่าล้านบาทที่นายสุภชัยศรีสุภอักษรอดีตประธานสหกรณ์คลองจันทน์สั่งจ่ายไปที่กลุ่มวัดพระธรรมกายและพระรวมถึงพระธรรมชโยอยู่ในรายชื่อสั่งจ่ายด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไปดูเนี่ยนะฮะเช็คทั้งหมด27ฉบับเป็นเงิน 1,458 ล้านบาทครับนั่นคือทั้งหมดแล้วก็ดีเอสไอได้มีการแจ้งความดำเนินคดีมีการทำสัญญาประนอมยอมความแล้วโดยกลุ่มกองทุนลูกศิษย์วัดพระธรรมกายชดใช้เงิน687ล้านบาทแต่หลังจากนั้นเนี่ยพบอีกคือเอาง่ายๆคือว่าที่ชดใช้ไม่เป็นเรื่องใหม่พบอีกนอกเหนือจากที่มาชดใช้แล้ว687ล้าน400ล้านก็คืออันนี้คืออีกหลอดนึงแล้วก็เสร็จแล้วไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับการฟอกเงินซึ่งทาง DSI เขาบอกว่าเขามีเพราะฉะนั้นก็นำมาสู่การที่ว่าตกลงแล้วอันนี้ทางปปง.เขาจะดำเนินการอะไรต่อหรือเปล่าแต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับคุณประกิตพิลังกาเนี่ยกล่าวต่อว่านะครับสำหรับสหกรณ์คลองจันทร์เตรียมเงินจ่ายเงินคืนให้สมาชิกที่ได้รับความสูญเสียซึ่งในงวดแรกเนี่ยเป็นวันที่30มิถุนายนนี้นะฮะ มีการจ่ายเงินคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.7 ของวงเงินฝากของสมาชิกนะฮะและสหกรณ์ทั้ง74แห่งโดยสมาชิกที่มีเงินฝากไม่เกิน 10,000 บาทนะฮะมีอยู่ประมาณ 13,000 คนก็จะได้รับเงินคืนเต็มวงเงินก็ถือว่าเป็นข่าวดีนิดหน่อยก็อันนี้คงต้องรอดูฮะว่า DSI คือรู้สึกหลักฐานเขามีมากขึ้นปัญหาคือมันงอกขึ้นมาเนี่ยก็จะยิ่งไม่น่าเชื่อถือเข้าไปใหญ่ไงสำหรับคนที่รู้สึกว่าโดนกลั่นแกล้งถ้าเขารู้สึกว่าโดนกลั่นแกล้งเขาคงรู้สึกเขาโดนกลั่นแกล้งอันนั้นไม่เปลี่ยนใช่คือปกติตอนที่ถ้าเกิดไปเที่ยวกับการเมืองนะฮะมันก็จะมีหลักฐานงอกความผิดงอกขึ้นมาแต่ว่าพอผ่านไปพอแพ้ไปแล้วเรียบร้อยเล่นงานคุณทักษิณเล่นงานคุณยิ่งลักษณ์ไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยไอ้หลักฐานงอกทั้งหลายแหละที่มันเคยงอกมาตอนนั้นหายหมดไม่มีใครพูดถึงจะเป็นอีหลอบนี้ไหมครับเรื่องนี้ก็เดี๋ยวคงได้รายงานเรื่องนี้กันอีกหลายอาทิตย์อาจจะอีกหลายเดือนหรือเพ้ออีกหลายปีก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงซึ่งอาจจะไม่ใช่เวลาพูดมากในรายการในวันนี้แต่เข้าใจว่าวันนี้คงจะดราม่าถกกันเยอะๆก็คือนักเรียนนักเลงเมื่อวานนี้ใช้มาตรา44อีกแล้วนะฮะมาตรา44ที่จะจัดการกับบรรดานักเลงที่เป็นนักบู๊ครับแล้วก็จะให้ผู้ปกครองร่วมกันรับผิดชอบด้วยแล้วก็จะให้โรงเรียนเนี่ยตามคำสั่งมาตรา44ต้องไปจัดกิจกรรม
ในการที่จะสร้างความปรองดองในสถาบันการศึกษาเพราะรู้สึกว่าตั้งแต่มีการทำรัฐประหารก็มีความพยายามของกระทรวงศึกษาธิการที่จะเอาเด็กที่จะเข้าเรียนช่างเนี่ยไปทำการฝึกก่อนครับไปอยู่ด้วยกันก่อนให้รักใคร่กลมเกลียวก่อนไม่ทราบว่าไปถึงไหนแล้วครับนะฮะแต่ออกมาเป็นมาตรา44นี่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจคือประเด็นนี้ที่เรานั่งคุยกันเมื่อวานนี้มันไม่ได้ไปนั่งวิเคราะห์ถึงว่ามันควรไม่ควรนะแต่ว่าอันนั้นก็แล้วแต่มุมมองทางการเมืองใช่ไหมมาตรา44มีความชอบธรรมหรือเปล่าแต่ว่าสำหรับผมคือถ้าคุณสั่งแล้วถึงเวลาแก้ปัญหาไม่ได้แสดงว่ามาตรา44มันไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วนะไม่ใช่คือมาเพราะว่าหน่วยงานต่างๆมันสามารถทำตามได้ตามคำสั่งหรือเปล่าอ่ะเข้าใจใช่ไหมคือส่วนมากเนี่ยผมเข้าใจว่าคนเด็กเหล่านี้มันอยู่ในกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นเยาวชนไอ้กฎหมายปกติมันก็อาจจะดำเนินการอะไรได้ไม่ค่อยดีมากก็ต้องการออกกฎหมายมาแต่มันแค่เป็นอีกด้านเดียวของมาตรการมันมีมาตรการอื่นๆที่มันจะต้องเข้าไปไม่ว่าจะเป็นการยกระดับศักดิ์ศรีของการเรียนพวกอาชีวะเนี่ย uh-huh. นะฮะว่ามันไม่ใช่เอาพวก rejects พูดตรงก็คือไม่เอาพวกที่สอบม.4 ไม่ได้มาเรียนอะไรตรงเนี้ยคือต้องไปเพิ่มระดับเพิ่มคุณภาพเขาจะได้รู้สึกดีขึ้นกับชีวิตเขาจะได้รู้สึกดีขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปหันไปตบตีกันนะฮะแต่อันนี้ผมพูดด้วยความไม่รู้จริงๆเพราะว่าไม่มีเพื่อนอยู่ในกลุ่มนี้เลยไม่รู้ว่าอะไรคือเหตุที่เป็นวิธีการผลักดันเขาใช้อำนาจมาแบบทุบแล้วบอกว่าเฮ้ยต้องทำตามแล้วนะภายใต้หลักคิดนะฮะสำหรับผมนะฮะส่วนตัวนะฮะไม่เกี่ยวกับรายการไม่เกี่ยวกับเพื่อนทั้งสิ้นเนี่ยนะคือเป็นวิธีคิดแบบเชื่อว่าพวกนี้เป็นปัญหามาจากพ่อแม่ไม่สั่งสอนก็เลยต้องเล่นงานพ่อแม่ด้วยพ่อแม่ถ้าผิดต้องวางเงินประกันนะฮะต้องเอาเงินมาวางประกัน 100,000 บาทถ้า2ปีไม่ดีขึ้นยึดเงินนั้นก็ใครยุก็รายุนี่ผมเห็นด้วยนะถ้าใครยุล่อไป3เดือนจับสั่งจับค้าง3เดือนก็ว่าเลี้ยงลูกดีๆแล้วกันนะฮะแต่ว่าผมยังเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ควรที่ไปลงพ่อแม่เอาแบบอื่นด้วยไหมฮะคดีแบบอื่นๆด้วยไม่ดีไหมฮะพี่ชูวัฒน์ขยายไปอย่างเช่นคนอายุไม่ถึง18ไม่มีใบขี่ขับรถไปเที่ยวชนคนตายเนี่ยพ่อแม่ควรจะต้องรับผิดชอบด้วยไหมซึ่งในต่างประเทศมีนะฮะแล้วผมคิดว่าเราควรที่จะต้องปรับเรื่องนี้มาบังคับใช้ไม่ใช่เฉพาะคนกลุ่มนี้แต่คือลูกคนชั้นกลางและคนชั้นสูงต่างๆซึ่งมีโอกาสมากกว่าคนอื่นก็ควรจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมแต่เรื่องนี้ทำไมต้องออกมาตรา44มันก็เป็นมันเป็นความเดือดร้อนจริงมาตรา44ตอนนี้เนี่ยมันเป็นเอาไว้ใช้ populist policy แล้วมันเป็นประชานิยมแล้วนะฮะโอเคอันนี้เอาตามเนื้อผ้านะฮะเป็นกลางนะฮะบูมเศรษฐกิจตะวันออก 1.5 ล้านล้านนะประยุทธ์ตรวจเขตเศรษฐกิจพิเศษวันนี้เร่งใช้อู่ตะเภาเชิงพาณิชย์นะเศรษฐกิจพงกหัวแล้วหรือยังผมดูบางเล่มเขาบอกว่าใช่นะฮะถ้าดูโพสต์เดย์นะอาจารย์วิโรจน์ชูขึ้นมานั่นอีกเล่มนึงนะฮะนะครับเศรษฐกิจพงกหัวนะฮะแต่ว่าพอไปอ่านในข่าวแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับดุลบัญชีเงินสะพัดซึ่งมันก็เกินดุลอยู่แล้วนี่มันเกินดุลอยู่แล้วแต่เขาบอกมันเกินดุลมากขึ้นแต่ว่าการที่บอกว่าภายไอเศรษฐกิจภายในครึ่งปีหลังเนี่ยจะเติบโตได้ 3.3% ขึ้นไปเนี่ยก็เป็นการคาดการณ์ของคุณอิสระว่องกุศลกิจนะครับยังไม่ได้มีตัวเลขเศรษฐกิจอะไรที่ยืนยันชัดเจนอันนี้ก็สุเดย์พยายามควานหาข่าวดีในเศรษฐกิจอยู่แต่อย่างไรก็ดีต้องแน่นอนฮะเขาบอกว่ามันจะเพิ่มขึ้น 2.7 ใช่ไหมฮะเป็นความแล้วก็ไปเฉลี่ยแล้วก็มีเพิ่มขึ้นเดิมมันติดลบแต่การท่องเที่ยวเนี่ยดีขึ้นแน่นอนอันนี้เป็นประจักษ์พยานสำคัญเรื่องหลักๆซึ่งเห็นเป็นรูปธรรมเงินลงทุนด้วยเงินลงทุนภาครัฐจะออกงวดออกมาในไตรมาสเขาก็บอกว่าจะออกตั้งแต่2ปีที่แล้วแต่สำหรับคนรวยยังไงมันก็ดีฮะ CP ผนึกอาลีบาบาคือแค่ CP หรือแค่อาลีบาบาตามลำพังเนี่ยนะฮะก็ใหญ่พอแล้วแต่น่าสนใจนี่คือยุทธศาสตร์ในการที่จะไปเปิดสิทธิ์ชิงลูกค้าของพร้อมเพย์ของรัฐบาลพร้อมเพย์พร้อมจ่ายเงินแบบ e-payment ใช่ก็คือแบงก์แล้วก็เอกชนต่างๆก็จะเอาแอปพลิเคชันต่างๆอย่างอาลีบาบาเนี่ยจะเป็นเข้าใจว่าเป็นเขาเรียกว่าอาลีบาบาเนี่ยเขามาเทคไม่ใช่มาเทคมาซื้อหุ้นเอสเซนต์ของทูมันนี่อันนี้น่ากลัวไหมฮะนี่คือจีนครองโลกอ่ะนี่คือจีนครองโลกคือระบบแผ่นดินใหญ่ผสมจีนไทยเริ่มก็คือคิดแบบเขาเข้ามาอยู่ในสถานการณ์ที่มันมีการแข่งขันนะเขาไม่ได้ครอบงำหรือว่าไม่ได้สร้างมอนอโพลีในตลาดจีนไปซื้อทีมฟุตบอลในมิลานหมดแล้วใช่ไหมมันไม่ใช่แบบข้อตกลงพิเศษซีพีก็ไปซื้ออะไรในจีนเยอะไงนี่ก็เหมือนกับว่าเป็นคอนเนคชั่นที่ต่อกันมาแล้วเขามาเนี่ยพร้อมเพย์นี่เป็นอีกเรื่องนะพร้อมเพย์นี่ก็คือเขากำลังจะแย่งชิงว่าใครจะเป็นบัญชีหลักไอดีคุณเนี่ยเอ็นนี่ไอดีคุณเนี่ยเลขบัตรประชาชนคุณเนี่ยจะไปผูกกับบัญชีไหนเนี่ยเขากำลังแย่งชิงลูกค้าตัวนี้กันอยู่ครับนะฮะซึ่งอันนี้ผมก็ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะฮะสะดวกมากจริงๆนะแล้วเรียบร้อยแล้วเหรอฮะนะฮะผมพร้อมแล้วฮะสำหรับคุณปลื้มจะไม่ใช่เงินสดเขาเรียกว่าอะไรมี trust กับระบบฐานข้อมูลของรัฐบาลขนาดนั้นเลยผมเชื่อในฝีมือของบริษัทเอกชนที่เขาให้บริการผมไม่ค่อยไม่รู้ว่ารัฐบาลไปถึงไหนนะโอเคคราวนี้เรื่องนี้เราจะคุยกันตลาดหุ้นลุ้นผลของ Brexit ก็คือจะประชามติกันพรุ่งนี้ว่าอังกฤษจะแยกตัวจากสหภาพยุโรปหรือไม่เขาเป็นประชามติเสรีใช่ไหมประชามติเสรีแสดงความคิดเห็นได้ทะเลาะกันได้แทงกันตายและที่น่าสนใจก็คือมันเขาเรียกว่ามันนอก party line นะฮะก
ก็คือว่าอย่างครม.ครึ่งนึงของรัฐบาลเนี่ยไม่เอาก็เถียงกันได้จะไม่แยกแล้วก็อีกครึ่งนึงของครม.บอกจะเอาส.ส.ก็แบ่งกันพรรคอื่นๆก็แบ่งกันนะฮะก็คือโต้เถียงกันควักข้อมูลกันมาได้เต็มที่นะครับแล้วก็ให้ประชาชนได้ตัดสินใจบนฐานข้อมูลที่เป็นธรรมนะผมรายงานแล้วมันเกี่ยวกับประเด็นใน News Update ในช่วงนี้ก็เลยว่าเกี่ยวกับเรื่องของมิสเตอร์บอริสจอห์นสันนายกเทศมนตรีอดีตนายกเทศมนตรีของกรุงลอนดอนอยากเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคนนี้พยายามเล่นการเมืองกับประเด็นนี้ด้วยการชูตนเองขึ้นมานะฮะนี่อยู่ในเรื่อง News Update จริงแล้วหน้าตาคนนี้ประหลาดๆอยู่ด้วยผมยาวๆนะฮะโทษทีผมวิเคราะห์ตามเนื้อผ้านะเทียบกับเดวิดแคมเรนเดวิดดูหล่อเหลาเรียบร้อยเดวิดแคมเรนนายกอังกฤษบอกว่าให้อยู่ใน EU ต่อไปและนี่คือปัญหานะเพราะว่าเดวิดแคมรอนเนี่ยใช้ไพ่ตัวนี้ในการบอกว่าถ้าเลือกตั้งพรรคคอนเซอร์เวทีฟก็จะมีการทำประชามติเรื่องนี้ใช่แต่เผอิญว่าก็คือคุณเล่นไพ่ชาตินิยมเพื่อชนะการเลือกตั้งแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเดวิดแคมรอนเอาเงื่อนไขของตัวเองไปเสนอให้ EU และคิดว่า EU จะไม่เอาแล้วก็จะมาถามกลายเป็นว่า EU เอาแล้ววันนี้เดวิดแคมรอนดันกลับมาคุกเข่าขอให้ทุกๆคนบอกว่าให้อยู่ใน EU ต่อไปใช่คุณเป็นส่วนหนึ่งในการจุดกระแสนี้ทีนี้บริสจอนรู้ว่าเวลาบริหารจริงแล้วเนี่ยการอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันดีกว่าออกมาเยอะถูกต้องแล้วคราวนี้ปรากฏว่าอีกคนเนี่ยซึ่งเป็นนักการเมืองเหมือนกันอดีตนายกรัฐมนตรีบอริสจอห์นสันก็เลยเล่นการเมืองกับเรื่องนี้ด้วยการทำให้ตนเองเป็นฮีโร่ของฝ่ายคอนเซอร์เวทีฟของฝ่ายที่ต้องการจะลีฟใช่คือพูดง่ายๆทำตัวเองเป็นโดนัลด์ทรัมป์อ่ะไปขวากว่าแคมรอนนี่คุณชูวัตรแล้วก็บอกเลยว่าต้องออกจาก EU เพราะ EU มันคือปัญหาไม่งั้นอังกฤษจะต้องเสียตังค์ให้ EU ก็เป็นตัวเลขที่ฝ่ายที่บอกว่าให้รีเมนเนี่ยคือยังอยู่บอกว่าเป็นตัวเลขที่โกหกมาแบบล้วนๆเลย อย่างเช่นการใช้ต้องการออกจาก EU จะทำให้เขาประหยัดงบประมาณเรื่องเกี่ยวกับการดูแลเรื่องคนอพยพหรือเรื่องบอร์เดอร์เนี่ยกว่าหมื่นล้านเหรียญปอนด์ไอ้หมื่นล้านปอนด์อะไรทำนองนี้ซึ่งมันเป็นตัวเลขที่มันเกินความจำเป็นเกินก็เรียกว่าอะไรเกินจริงมันเกินจริงไปเยอะมากนะฮะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่ฝ่ายลีฟพยายามจะพูดตลอดก็คือเราต้องมีโฮปเราจะต้องมีหวังนะฮะแต่ในขณะเดียวกันฝ่ายที่เขาบอกรีเมนเนี่ยเขาบอกว่าไอ้มีหวังกับมีโฮปเนี่ยมันไม่พอมันต้องมาดูตัวเลขที่มีการศึกษาจริงๆว่าไอ้ผลกระทบที่ได้เนี่ยที่จะได้รับถ้าออกเนี่ยนะครับมันมากมายมหาศาลแล้วก็กลายเป็นคนอังกฤษเนี่ยแหละที่จะต้องกลายเป็นคนที่ต้องมารับผิดชอบเพราะว่ามันไม่ได้ลดค่าใช้จ่ายอะไรลงเลยนะฮะจริงๆแล้วมันไปเพิ่มค่าใช้จ่ายมากขึ้นเพราะว่าตลาดในสหภาพยุโรปซิงเกิลมาร์เก็ตยังไงนั้นอังกฤษก็ต้องการที่จะอยู่ร่วมในนั้นเพราะคุณต้องค้าขายกับประเทศในสหภาพยุโรปปัญหาอย่างนี้ฮะว่าถ้าอังกฤษออกนะครับแล้วก็มาอยู่เฉพาะใน European Free Trade Area ก็คืออยังอยู่ในซิงเกิลมาร์เก็ตอยู่ไงก็ต้องจ่ายเงินเหมือนเดิมต้องจ่ายเงินให้กับ EU เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ต้องอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าพื้นที่ที่อนุญาตให้คนมีการเคลื่อนไหวเข้าออกเนี่ยได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าออกคือออกเลยนะฮะคุณจะมาครึ่งกลางๆแบบนอร์เวย์เนี่ยซึ่งเขาค่อยๆออฟเอาท์ออฟอินในบางเรื่องเนี่ยนะครับจะทำไม่ได้แล้วในรอบนี้และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเยอรมันเนี่ยก็ออกมาเตือนว่ารอบนี้เนี่ย if you leave or else ความหมายก็คือว่าถ้าออกแล้วเนี่ยนะครับ EU คงไม่ผ่อนปลนให้กับอังกฤษแบบที่เคยทำมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชงเก้นหรือเรื่องของการไม่ใช้เงินตราครับจับกระแสคนที่มีชื่อเสียงเซเลบที่เขียนถึงเรื่องนี้นะครับเดวิดเพ็กแกมแล้วก็วิกตอเรียเบ็กแกมนะครับไม่รู้ว่าเรามีเข้าใจว่าเป็น Twitter หรือ IG ของทั้งสองคนนี้เขาใช้ Facebook หรือเขาใช้อะไรกันแน่ IG นะเดี๋ยวเรามีภาพที่ขึ้นบนหน้าจอได้นะฮะถ้าขึ้นได้ดึงขึ้นมาเลยก็ได้นะฮะเบ็กแกมเนี่ยเขาบอกว่าให้อยู่ใน EU ต่อไปเขาพูดถึงประสบการณ์ชีวิตของเขาเนี่ยเราเป็น European country European city อย่างเขาบอกว่าเขาเตะฟุตบอลเนี่ยอยู่ในทีมเนี่ยซึ่งมันก็มีความหลากหลายของนักเตะนะฮะในอย่างในทีมเดียวกันเพื่อนของเขาเนี่ย Ryan Giggs เนี่ยก็ไม่ได้แข่งแห่งกฤษนะฮะแข่งให้กับเวลส์อะไรต่างๆแล้วเนี่ยแต่วงการฟุตบอลมันหากินกับโลกาภิวัตน์อยู่แล้วจริงๆทั้งโลกก็หากินโลกาภิวัตน์แล้วก็วิสตอร์เบเกิลภรรยาซึ่งก็เป็นคนที่ส่งอิทธิพลในแวดวงแฟชั่นอะไรเงี้ยเขาก็เขียนของเขาเหมือนกันแล้วก็กระแสตอนนี้มันเริ่มพลิกถ้าคุณดูโพลล่าสุดเนี่ยฝ่ายที่ต้องการออกจาก EU เนี่ยไม่ได้มาแรงเท่ากับที่ก่อนหน้านี้มีโพลถ้าคุณย้อนกลับไปดูโดยเฉพาะหลังจากเหตุการณ์ที่มีส.ส.โดนแทงใช่ครับถูกยิงนะคุณเพิ่มแล้วซอโรสออกมาเตือนด้วยนะซอโรสออกมาเตือนด้วยว่าถ้าเกิดออกเนี่ยเกิด Black Wednesday เหมือนเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นนะครับแต่มันจะเป็น Thursday อ่ะสิมันจะเป็น Thursday มันจะเป็นไม่คือมันจะกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไร Black Thursday แต่มันจะเหมือนกับเหตุการณ์ Black Wednesday ซึ่งเคยเกิดขึ้นใช่ที่เกิดขึ้นในปี1992ตอนที่ออกจากเยอรมันซึ่งจอร์จซอรอสเป็นคนโจมตีจอร์จซอรอสก็โจมตีเองแต่ว่าเขาเตือนก่อนล่วงหน้านะครับพักกันสักครู่คืออย่างงี้วันพรุ่งนี้แล้วก็วันศุกร์เนี่ยนะฮะจะมีเรื่อง Brexit เยอะเลยเพราะว่าเขาลงประชามติ
ครับอย่างเสรีกันอย่างเป็นเรื่องแต่ทีนี้10โพออกแล้วมีโพแต่ถามนิดนึงว่ามันจะมีผลกระทบอะไรต่อบ้านเราถือว่าคิดมากให้เป็นดราม่าเรื่องค่าเงินเฉยน้อยมากเงินบาทแข็งเงินบาทอ่อนก็แค่นั้นอย่าไปคิดอะไรมากพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจอย่างเช่นฟาร์มเสือในไทยเนี่ย 90% เนี่ยได้เสือมาจากตลาดอันเดอร์กราวด์หรือเปล่าหรือยังไงฮะสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาอังกฤษเนี่ยเป็นเพราะว่าเราด่านักการเมืองในไทยไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีใครให้ด่าคือมีให้เยอะแต่ว่าด่าไม่ได้โอเคต้องไปดูแบ็คกราวด์นะครับผมก็เลยไหนๆก็ไหนๆก็จัดเต็มนิดเดียวนิดเดียวก่อนที่จะไปเรื่องเสือเนี่ยบอริสจอห์นสันที่เมื่อกี้ผมพูดถึงเนี่ยจบออกซฟอร์ดมานะฮะ PPE เป็นผู้ดีนะครับแต่ว่าทำไมสถาบันใครที่เดียวกับใครก็ไม่รู้นะผมเข้าไม่เคยวีเดวิดคามรอนบ้านได้ไงก็เรียนรุ่นเดียวกับเดวิดคามรอนเรียนที่ออกซฟอร์ดเลยฮะเรียน PPE นะไอปรัชญาปรัชญาการเมืองและเศรษฐกิจจบแบบคุณอภิสิทธิ์เลยจบแบบเข้าใจว่ารุ่นใกล้เคียงกันด้วยเดวิดคามรอนนี่เขารู้จักคุณอภิสิทธิ์เข้าใจว่าเป็นรุ่นที่มันคาบเกี่ยวกันแต่ว่าคุณอภิสิทธิ์หวีผมฮะใช่คุณชูวัฒน์ถ้าคนอย่างนี้มาเล่นการเมืองในไทยนะเดินมาจากบ้านคนพ่อแม่ไม่เคยสอนให้หวีผมเลยคืออย่างนี้ฮะแกเป็นตอนแกเป็นผู้ว่าลอนดอนเนี่ยแกพยายามจะโชว์ว่าแกขี่จักรยานเก่งมากเก่งมากผมเผ่าก็เลยดูแบบไอ้นี่นิดนึงนะแต่คนเนี้ยขวาจัดเลยแล้วผมบอกว่ากล้าที่เป็นฟรัมของอังกฤษพึ่งมาขวาจัดมาไม่นานนี้เมื่อก่อนไม่ได้มาบอกกันเรื่องนี้ Brexit เนี่ยก็เขาถือว่านี่คือโอกาสเดียวที่เขาจะทำให้เดวิดคาเมรอนเนี่ยหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและเขาจะมีโอกาสขึ้นมาคาเมรอนยังมีเซนส์ว่าอยู่ใน EU เนี่ยมันดีกว่าแต่คาเมรอนก็เป็นคนเปิดประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาเองนี่คุณใช้ความชาตินิยมเนี่ยเพื่อชนะการเลือกตั้งเนี่ยคือพอขุดชาตินิยมคนอื่นเขาขุดชาตินิยมกว่าเนี่ยคุณก็หลุดจากตำแหน่งนะครับแต่บริจอนสันนะฮะแต่ตามต่อไปก็แม้จะขวาแม้จะพูดถึงศักดิ์ศรีของคนอังกฤษเป็นบริเตนเป็นบริติชแค่ไหนเนี่ยนะฮะจริงๆเชื้อสายมาจากคนตุรกีครับก็สำหรับคนที่ติดตามเรื่องนี้เนี่ยชาวบ้านติดตามเรื่องนี้กับการเมืองไทยเนี่ยก็คือเหลืองเนี่ยคือฝ่ายออก EU นะฮะแดงคือฝ่ายอยู่ EU ต่อนะฮะแล้วก็สนุกสนานมากเลยคือเมื่อวานที่เขาจัดพูดกันเนี่ยนะครับก็คืออดีตผู้ว่าอดีตผู้ว่านะครับกับผู้ว่าคนปัจจุบันก็เถียงกันครับนะฮะโอเคก็สนุกสนานมากประเด็นต่างประเทศมีเยอะที่ต้องติดตามกันนะครับถ้าพูดถึงในต่างประเทศนะครับ Media Watch นะครับฮิลลารีคลินตันที่นั่นฮิลลารีคลินตันก็ยังนำทรัมป์อยู่ประมาณ 10% นะครับ Who is in the running ตอนนี้ข่าวก็ได้รายงานว่าจะเป็นรองประธานาธิบดีเนี่ยจะเป็นใครเป็นใครคุณปื้มจะมีหลายคนแซนเดอร์มีโอกาสไม่แซนเดอร์มีโอกาสแต่ว่ามันจะอาจจะเป็นสวหรือผู้ว่าการรัฐบางรัฐอะไรเงี้ยแต่ละนโยบายของแซนเดอร์จะมีโอกาสไหมนโยบายคงมีฮะแต่แซนเดอร์บางทีเขาขายฝันเหมือนกันบางเรื่องนะแต่ผมว่าแซนเดอร์ต้องต่อรองต้องต่อรองต่อรองว่าต้องรับเอาบางนโยบายเนี่ยไปปรับใช้นะแล้วก็มี leave and remain นี่ได้ศัพท์ภาษาอังกฤษแบบอดัมบราชอนะฮะ leave คือออกจาก EU นะครับ BBC แล้วนะฮะ remain ก็อยู่ remain ฟังแล้วมันเศร้าๆนะครับผมอยู่ต่อในอยู่ต่อนะก็น่าสนใจบริชอนเซนเนี่ยนะครับก็บอกว่าการทำประชามติและถ้าเลือกที่จะออกจาก EU ถือว่าเป็น Independence Day หรือว่าเป็นวันประกาศอิสรภาพของอังกฤษนะในขณะที่ฝ่าย Remain เนี่ยบอกว่าทุกอย่างที่ทางกลุ่ม Leave พูดเนี่ยเป็นเรื่องโกหกทั้งสิ้นที่เขาก่อตั้ง EU มาในปี1958สนธิสัญญากรุงโรมเนี่ย Treaty of Rome เนี่ยก็คือว่าเขาต้องการให้ประเทศในยุโรปเลิกรบกันโดยการมีเขตแดนมีพรมแดนเพื่อที่จะไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยดูเหมือนว่าชาตินิยมในอังกฤษจะเป็นเด่นหรือโดดเดี่ยวฮะimagine John Lennon นะฮะ imagine John Lennon แล้วก็เข้าใจว่าเมื่อสัก 2-3 วันก่อนเนี่ยมีนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำในอังกฤษนะฮะไปลงชื่อใน The Economist ถูกต้องแล้วก็บอกว่าถ้าออกจากอังกฤษถ้าอังกฤษออกจาก EU นะฮะผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยจะกลายเป็นวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจพูดถึงเติมลงไปอีกพูดถึงไร้พรมแดนนะครับ ISIS ก็ต้องการไร้พรมแดนเช่นเดียวกันภายใต้อำนาจเดียวก็คืออาบูบากาบักดาดีครับอันนี้ไร้พรมแดนอีกแบบนึงนะฮะISIL recapture area from Syrian forces ในเมืองรักกายึดคืนได้จากรัฐบาลซีเรีย Washington Post นะครับมีนี่ฮะข่าวเกี่ยวกับ GOP leader alarmทรัมป์เนี่ยหาตังค์ไม่ได้ตอนนี้คือมีตังค์ใช้ตอนนี้ 1.3 ล้านดอลลาร์สำหรับการหาเสียงอันนี้ไม่นับตังค์ส่วนตัวไม่นับตังค์ส่วนตัวเพราะทรัมป์เนี่ยไม่ยอมเอาตังค์ส่วนตัวมาใช้ไงครับเขาหาทุนมาได้แค่นี้แต่เขาบอกว่าพร้อมจะใช้เงินส่วนตัวเหมือนกันใช่แต่ว่าทรัมป์นี่เขาเหนียวนะเขาเหนียวทีเดียวไม่ถึงขี้เหนียวขี้เหนียวฮะขี้เหนียวแล้วก็ Financial Times ลีลาของนายกอังกฤษนะฮะมิสเตอร์ออกซฟอร์ดหวีผมเข้าเป้าอภิสิทธิ์ของอังกฤษ I have no regrets on calling poll out นะประชามติเรื่องพวกนี้มีทำไมอะไรนะฮะมันมีเพื่อเพิ่มหน้าการต่อรองให้อังกฤษหรือไงฮะเนี่ย
ก็ส่วนหนึ่งผมคิดว่านั่นเป็นไพ่ทั้งเรื่องของการเลือกตั้งและการไปบีบียูแต่พอคุณได้แล้วเนี่ยทีนี้มันจะยุ่งกันสิว่าถ้าออกจริงก็จะเป็นปัญหาแล้วอังกฤษเคยทำประชามติเรื่องการออก EU ไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับในปี1975แต่ 67% โหวตว่าขออยู่ต่อโอเคก็โหวตกันอีกสักครั้งนะฮะเดี๋ยวก็คงรู้มีข่าวเรื่องหนึ่งซึ่งองค์กรที่ออกมาเตือนก็คือองค์กรที่มีชื่อว่า WFFT นะครับ Edwin Week ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าเขาเตือนในงานเสวนาเรื่องเสือจากกรงสู่ตลาดมืดว่าในกรณีของที่คุณเห็นที่วัดป่าหลวงตาบัวเนี่ยมันเป็นเพียงคือแห่งเดียวแต่ว่าคล้ายๆว่ามันเป็นภูเขาน้ำแข็งนะฮะทิปออฟเดอะไอซ์เบิร์กครับคือมันเป็นเพียงแค่ร้อยละ10นะฮะของปัญหาทั้งหมดเองที่เราเห็นอยู่นะฮะคือมันมีซ่อนอีกเยอะนะฮะทุกครั้งที่เสือตายในไทยเนี่ยพ่อค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายเนี่ยจะได้รับแจ้งให้ไปรับซากนะฮะซึ่งเสือน้ำหนัก100กิโลกรัม1ตัวเนี่ยทำเงินให้กับพ่อค้าเนี่ย 20,000 บาทและเมื่อไปถึงเพื่อนบ้านเนี่ยราคาจะพุ่งขึ้น4 เท่านะแปลว่า100กิโลเนี่ยประมาณ 100,000 บาทสิ่งที่มันน่าสนใจคือว่าทำไมเขาไม่ทำเป็นเขาไม่ยอมให้มีอนุญาตเรื่องเสือนะเพราะว่าราคาขนาดนี้เนี่ยมันชวนมากที่จะไปล่าเสือจากธรรมชาติมาค้าขายในตลาดมืดตลาดมืดก็เลยเป็นที่นิยมของบรรดาสวนสัตว์และฟาร์มเสือในไทยครับผมและในขณะเดียวกันกลุ่มลูกค้าสำคัญของเรานะครับก็คือประเทศเวียดนามอินโดนีเซียและจีนนะแล้วก็เขาบอกว่าทุกครั้งที่เสือตายในไทยพ่อค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายก็จะได้รับแจ้งไปรับซากเสือจากนั้นมีการแบ่งซากเสือเป็นส่วนต่างๆไปขายประเทศเพื่อนบ้านอีกคือมันขายแม้กระทั่งซากเสือด้วยซ้ำไปนะคือขายตั้งแต่ในช่วงที่เป็นเสือเป็นตัวมาครับขายเนื้อขายกระดูกขายเขี้ยวขายทุกอย่างครับผมไม่พอเขาบอกว่าทำวายกระดูกเสือด้วยเหรอฮะโอ้โหโอ้โหไม่เคยเห็นก็แย่มากแย่มากนะครับก็นั่นก็คือ Wake Up Newsในเช้าวันนี้นะครับก็ติดตามความคืบหน้าในประเด็นการเมืองต่างๆนะครับรวมทั้งสถานการณ์น้ำท่วมได้นะครับทาง Voice TV ตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะเรื่อง Brexit ก็คงเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับนั่นคือ Wake Up News ในวันนี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ